ยนะเล่นเล่นหน่อยนะไอโฟนอยู่ใส่ยี่ล่ะไอโฟนอยู่โรงแรมอ่ะหนูลองดูดิไอโฟนไม่น่าเชื่อนะมีมอหยิบแฟนแล้วนะบอกเจอบอกเจอไหมวิ่งโหรนะเฮ้ยเดี๋ยวไอโฟนน้องต้นขอเจอแล้วโอ้ตกใจหมดเลยปิดเสียงว่ะใจหายไว้ใจหายไปพี่ว่าเป็นคนรอบคอบมากเลยนะเป็นคนรอบคอบมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าพอดีพี่แจ็คมาวันนี้นะคะเราอยู่แยกสันติธรรมละมาดูสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราขี่รถตามน้องไบค์นะคะสวัสดีค่ะคุณกนิกาบอกว่านี่สวยแฮะนะฮะสวยนิดนึงนะคะอันนี้มันเป็นอะไรอ่ะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปกำลังจะไปที่เมอร์อันนี้อะไรนะโรงแรมเมอร์เคียวโรงแรมเมอร์เคียวน้องจะเอาตอนนี้เรากำลังจะไปนั่นนะคะไปดูที่พิจารณากระสืออันนี้เราเริ่มจากตัวนี้แหมไหนไม่ย่าต้นไม่ย่าไฟแดงลูกมุนขวงสิงครับซ้ายมือขวงสิงคือไม่ใช่ซ้ายมือคือเราจะไปเมย่าต้องไปทางซ้ายถ้าเราจะไปเมย่าดูที่พี่จะต้องตรงไปข้ามไปแดงอันนี้เราอยู่ตรงที่ราชพัฒน์ครับราชพัฒน์เชียงใหม่ใช่ขวาก็จะเป็นมอราชพัฒน์ทางขวาก็จะเป็นมอราชพัฒน์ต้นนี้มาอยู่นานจนรู้ทุกเรื่องแล้วนะคะกลายเป็นคนเชียงใหม่แล้วปีกว่าคุ้มไหมหามจริงก็คือคุ้มเนาะคือประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมลูกก็แฮปปี้ละเนื้ออนาคตจะมีลูกมีอะไรที่นี่ไหมหันจริงอยากไหมคงไม่มีที่นี่อะพี่มีที่บ้านดีกว่าอ๋อคาดว่าอ๋อจะไปกลับไปเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องเราเนาะแล้วแฟนก็จะมีที่นี่นะที่บ้านเออไม่ก่อนที่นี่ก็เอาไปคนหนึ่งนี่นะคะสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าละออนตอนแตนไหมฮะคนเฒ่าคนแก่ทั้งหลายเจ้าที่ว่างๆพอ Facebook เอ้ยแจ็คเด้อมาเดี๋ยวนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายไปดอยสุเทพเจ้าถ้าตรงไปแม่ริมอันนี้เฮาอย่าตรงไปแม่ริมมันก็เจ้าใช่จะเริ่มจับเวลาหรือยังเจ้านี่อันนี้เราเริ่มจับเวลาหรือยังจับได้เลยครับตัวเนี้ยสมมุติถ้าเรามาจากเมย่ามันจะมาทางเมย่าอยู่ตรงนู้นเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปนู้นเมย่าอยู่ทางซ้ายมือนะห้างเมย่าอยู่ซ้ายมือเราเริ่มจับเวลาแล้วนะคะตอนนี้เราเริ่มจับเวลาแล้วสวัสดีเจ้าแต่งหน้ารีบๆเอันนี้เราลดลมนิดนึงก็ได้ลดลมนิดหน่อยลดแค่เสียงลมไม่ใหญ่พวกเนี้ยหูไม่ดีไม่ใช่หูตึงนะไม่ใหญ่พวกเนี้ยไม่ใหญ่เพื่อนใน Facebook เนี่ยสวัสดีค่ะ
ได้จ้าไปที่ไหนเจ้าปีอีปีอีปีจะกลับไปย่ำตี้ก่อนเจ้าที่ที่ปะตันแยกขวางสิงกับเจ้าแม่น่ะแม่น่ะตอนนี้อยู่แยกขวางสิงเป็นเหรอใช่ตอนนี้ข้าเจ้าอยู่แยกขวางสิงขวางสิงก็คือสันติธรรม8โมงอยู่บนอาทิตย์วันนี้หน้าพร้อมนะคะตาพร้อมแต่งหน้าเธอรู้ไหมว่าถ้าเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเจริญไปอย่างนั้นเช่นวันนี้ฉันอยู่ใกล้อีหัวเราต้องรีบแต่งหน้าเพราะอีหัวเป็นคนไวอันนี้คือสิ่งที่เราได้มาพี่แจ็คหนาวกับเจ้าแม่ถามแม่น้องบอลถามพี่แจ็คหนาวกับเจ้าบอลหนาวเจ้าคุณแม่เจ้ามันเย็นเย็นนิดเดียวค่ะมันอากาศเย็นเย็นบ่เย็นตอนนี้เราอยู่แยกขวางสิงเจ้าโอ้ยดูดอยพอนะพอดอยพอนะตัวเฮยคุณแม่เจ้าคุณแม่มาอยู่เชียงใหม่เนอะให้เลี้ยวขวาถ้าเลี้ยวขวานี่มันก็ต้องไปทางนู่นสิต้องตรงไปทางลำปางไม่ใช่ยังไม่ใช่ไฟแดงเมื่อกี้บอกว่าลำปางนี่คือปางออกขวาเลยเส้นที่เวลาเรามาจากประเทศเส้นนี้มาเดี๋ยวนี้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าอู้ถึงวาแล้วเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดสดบริบูรณ์เจ้าแล้วก็ตั้งหน้าเป็นอำเภอแม่ริมขวางสิงกำลังแค่ดูเส้นทางอยู่นะเจ้าน้องหัวจับเวลาพี่หน่อยเนอะอันนี้กี่โมงแล้วลูก10 โมง 8 นาทีแสดงว่าเรามาตั้งแต่10 โมง 5 นาทีแล้วอ่ะ10 โมง 5 นาทีแล้วตอนเมื่อกี้ที่เรามานะคะก็ไปดูเรื่อยไฟแดงนักขนาดนะเจ้าบอกให้เปิ่นเอาออกห่องได้กับเจ้าไฟแดงนักไปกับเจ้านี่มากำเดียวกับยุทธมากำเดียวกับยุทธพ่อเบรกขายดีพ่อเบรกขายดีขนาดได้เจ้าผู้บ่าเจ้าเอาออกห่องได้เจ้าไฟแดงเจ้าออกมาน้อยกับยุทธออกมาน้อยกับยุทธเสียดายคันเกียร์เจ้าไอ้อย่างมั่วไฟแดงนักขนาดเลยสวัสดีครับพี่แจ็คภาคใต้น้ำท่วมค่ะภาคใต้น้ำท่วมแต่กทมอบอ้าวนิดหน่อยอบกทมอบอ้าวแล้วยังไม่พอเขาเรียกอะไรวะเชียงใหม่เย็นนิดๆมันเย็นเย็นน้องโอ๋ถ้าไปน้องโอ๋ผ่านเชียงใหม่อากาศบรรยากาศดีจังแต่ถ้าน้องโอวันนั้นโอไปญี่ปุ่นมานั้นไม่มีคำว่าให้โอมาอยู่เชียงใหม่โอบอกว่าธรรมดาพี่แจ็คคิดถึงตอนที่พี่เป็นเด็กๆนะตอนที่เป็นเด็กเลยอ่ะพี่มาขายดอกไม้อ่ะขายดอกไม้ให้กับคนรับปริญญาแล้วพี่ก็คิดว่ามันประเทศไทยนี่มันกว้างมากและมันใหญ่มากแล้วก็คิดว่าเชียงใหม่เนี้ยเป็นเมืองแห่งเมืองล้านนาที่เป็นความใฝ่ฝันเพราะว่าเขาบิ้วให้พวกเราเวลามาเนี่ยตามที่ไหนตามนั่นตามนี่เขาก็จะชอบเปิดเพลงสล้อซอซึงไงไอ้ตึง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 อะไรนะตึงสล้อซอซึงอ่ะพี่เองก็อินไปกับเชียงใหม่มากข้าวสาลีนี่คืออะไรคะข้าวสาลีนี่คือข้าวโพดไม่ใช่เนาะข้าวสาลีคืออะไรเขาขายข้าวสาลีคือเป็นรถเข็นนะฮะข้าวสาลีก็เป็นข้าวสาลีไม่ใช่แน่นอนใช่หรอไม่ใช่ข้าวโพดบอกเขาเขียนว่าข้าวสาลีก็คือเห็นเป็นข้าวโพดเป็นฝักๆเลยอะเมื่อก่อนพี่จะอินมากกับเชียงใหม่นะแล้วมาก็โอ้ยรู้สึกตื่นเต้นแบบว่านี่นะตอนที่เป็นเด็กเรามาขายพวงมาลัยเอ้ยไม่ใช่ขายพวงมาลัยขายอะไรนะขายดอกไม้รับปริญญาบวชแล้วทำกับบัวใช่ป่ะ
ช่ค่ะอะไรนะที่มันเป็นรับปริญญากันอะมงกุฎอะมงกุฎใส่หัวน่ะรับปริญญากันอะหนูรู้ไหมว่าทุกอย่างมันต้องทำด้วยเร่งรีบพี่หนูเข้าใจไหมว่าอาชีพแม่ค้ารู้อยู่ว่าดอกไม้มันสวยรู้อยู่ว่าทุกอย่างมันสวยงามแต่ทุกอย่างมันจะต้องเร่งรัดเร่งรีบทุกอย่างรีบไปหมดเลยพี่เหนื่อยนะพี่เหนื่อยกับทุกอย่างที่เร่งรีบนั่งอยู่มอแม่มอชอหน้ามอชอขายดิบขายดีนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปในยุคนี้แสดงความยินดีกันเขาก็ไม่ได้ให้ดอกไม้กันเขาให้เป็นส่งไปคอนแกรทูเลชั่นนะเจ้ายินดีจัดนักกะเจ้าจิตจบปริญญาเจ้าส่งไปปิ้งทางออนไลน์ไม่ได้ให้เป็นพวงมาลัยแบบนี่มันลดลงมา 50% ละต่อไปนี้ใครจะให้อะไรกันน่ะคงจะออนไลน์กันแล้วนะคะเอ๊ะมันกี่นาทีเนาะอันนี้อายุเธอทำกระเจ้าอยู่ข้างในเอานี่เหรอถึงแล้วเหรอเข้าอีกครับไม่พวกนี้เหรอแค่นี้นะใช่ครับทำไมมันอันนี้มช.หรืออะไรอ่ะไม่ครับนี่มันอันนี้อะไรนะมึงไปมชมาใช่ไหมไม่ใช่มชอยู่นู่นติดดอยเลยไหนมชอยู่ข้างไหนลูกดอยสุเทพเลยพี่ไปอันนี้คนละทางเลยไม่ใช่ทางนี้เลยคนละทางอันนี้มันทางอะไรอ่ะอันนี้จะไปแม่ริมไปม่อนแจ่มครับไปทางนี้แม่ริมม่อนแจ่มไปทางนี้ใช่ครับและอันนี้คือมันสูงอะไรไม่รู้เลยเอาข้ามแยกไฟแดงมาน้อยเดียวนะแยกขวางสิงกับเดียวอันกะขวางสิงเดียวซ้ายแล้วก็เลยไฟแดงไม่ไฟแดงซื่อเลยฮะว่าเจ้าซื่อเลยเจ้าซื่อเลยบ่ต้องไปพอละซื่อเลยเมย่าคำเดียวก็นี่ถึงแล้วมันก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยนี่มันก็ไม่ใช่พี่ยูเทิร์นถือซื่อเลยซื่อเลยเจ้าซื่อเลยซื่อเลยแล้วเพิ่มตังค์ให้บตเจ้าบตเจ้าฮะในปั๊มนี้ก่อนแล้วก็อยู่สิมันไปได้2ทาง3ทางครับพี่อันนี้คือทางไหนอันนี้คือทางที่มาจากทางหลักใช่ครับอันนี้คือเรามาเส้นหัวใหญ่แล้วไปออกป่าตันฝั่งนู้นได้ตรงแม่น้ำปิงเอ้าพดแม่น้ำปิงเหรอมะใช่อันนี้ถึงเข้าไปละกะเข้าไปในซอยละกะเข้าซอยซื้อเลยเจ้าซื้อเลยซื้อเถอะเอ้าถึงละสมาร์ทเจ้ามันบ้านก็ว่าอย่างนะตัดสินใจแล้วตั้งแต่บอกเข้าบ้านแล้วอะซื้อเลยซื้อเลยโอ้ยดอกเข้าอีกเข้าอีกแล้วก็ไม่ทะลุเข้าอีกเข้าอีก10กิโลเข้าแหมกี่กิโลเจ้านี่เข้าแหมกี่กิโลเจ้าประมาณเข้าไปประมาณกิโลแล้วก็ทะลุกิโลกว่ากิโลกว่ากว่าก็ซื้อเต้อ20กิโลนะพี่แท็กฮะไปต่อเรื่องหัวใจกูซื้อแล้วนะใกล้ๆนะซับกินวิวหลังละ20ล้านซื้อไปเตอะใครมีตังก็ซื้อไปก่อนเตอะเขาซื้อสารพระภูมินะเจ้าซื้อหลังน้อยๆเนี่ยเจ้าบอกซื้อไงอ่ะถึงวันนี้ก็เจ็ดแปดตีละแปดตีแล้วก็บ่ไหวละกันนี่ก็เอาไว้ก่อนๆเอาไว้น้อยๆเนี่ยเอาไว้จักปอกเนี่ยซื้อเห็นแต่อีว่าเคยฮะดูโอ้อันนี้ก็ขายไปเลยอย่างนะฮะจะได้รังเกียจไหมถ้าเรามาซื้อที่นี่เราไม่ซื้อของแม่ อีดอกโอ้แล้วเป็นที่อะไรอ่ะตัวนี้มันว่างเลยอ่ะว่างประกาศขายเต็มเลยประกาศขายเต็มเลยอีดอกนี่ก็ขายอันนั้นก็ขายอันนี้ก็ขายริมถนนก็มีริมถนนก็ขายกันเพียบเลยอ่ะสุดมาเตอร์อีแม่น้องบ่ได้ซื้อได้ก่อนต้นไปซื้อบ้านตะกี้ได้ก่อนต้นสมาร์ทเจ้าน้องบอกซื้อแล้วเด้อบีบแต่เรียกผู้จัดการหน่อยได้หรือว่ายังไงดีอ่ะไม่ไปได้ไหมอ่ะนี่แหละมันต้องมาดูเองผู้จัดการนะก้ามมบอกซื้อได้ก่อไปซื้อตั้งค่านได้ก่อได้ก่อปากซอยเจ้าอื่นได้ก่อนมาดูเองแต่แล้วพึงมาเห็นนะก้าสร้างเรียบร้อยแล้วซื้อแล้ววันผูกก็เข้าอยู่ได้เลยนี่อันนี้ก็เฮ้ยเจ้า
ตายคุณตายถ้ากูอายุสัก70นี่นะเป็นตอนนี้41แห่ม20ปีก็60ปลายเป็นอัลไซเมอร์จำซอยเข้าบ้านมาได้ดอก60ปลายเป็นอัลไซเมอร์เพราะว่าตอนเป็นนอนน่ะเป็นสาวเนี่ยใจสมองนักล่ำกันนี่กับใช้สมองเยอะแล้วเป็นอัลไซเมอร์จำใครมาได้แล้วกับนี้จำซอยเข้าบ้านมาได้เจ้า มันเลวนักล่ำ เดี๋ยวโหยังกับเล่นเกมนะฮะนะ จะนี่มาได้เนอะเอออ่านก็ถ้าเลี้ยวจะนี่ก็ต้องแบบ GPS ทุกวันเจ้าต้องมีอินเทอร์เน็ตเจ้าเวลาเข้าบ้านนี่ต้องมีเน็ตถ้าไม่มีเน็ตนี่เข้าบ่ได้เจ้าลืมใจเน็ตจากบ้านไม่ได้เน็ตจะถ้าลืมจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตออกจากบ้านบ่ได้เจ้าเพราะมันเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวก็เลี้ยวซ้ายขอโทษโอ้บายไม่ไม่ป๋าพี่มาฆ่าเหรอไปของที่พี่อยากได้บ้าบ้าบ้าเลี้ยวซ้ายบ้าอันนี้มันบ้านก็ว่าอย่างนี้บ้าเฮ้ยมันก็ต้องป๊ะคนอย่างกูเนี่ยกูของแต้กับแต้แล้วโอ้ตะแต้ตะบ่ไหวก็คือบ่ไหวนะแม่ป้านะอันนี้ครับบ่ทั้งโอ้แหละอีห้อมึงเอาสัญญาไปเก็บก่อนผมว่าลืมเอามามึงบอกเลยว่าลืมเอามามาไหวมาไหวดอดูข้างนอกก็ได้อันนี้ถึงไหมยังเจ้ามีอีกแต่อีกมีอีกอ่ะเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงโอ้ยต้นมาไหวเนอะกินน้องใบเจ้าลิลล่าถึงแล้วเหรอเออจุกกันแล้วจะขึ้นมาไหมถ้าบ้านพี่ขึ้นแต่ถ้าขึ้นมันจะโอ้ตกใจหมดเลยอันนี้มันอย่ามาน้อยเดียวอ่ะถึงแล้วเหรอเออเลขอ่ะอีต้นห่าเนี่ยกูจะเอาออกคนแรกเลยต้นห่าเนี่ยกูจะเอาออกเก้าบ้านเลขที่14เกาลักมึงเนี่ยเดียวกันไหนเกาลักที่ไหนนี่แหละเริ่มนะต้นเกาลักมาตัดต้นแรกเลยกูจะออกไอ้ดอกมึงมันเป็นบ้านคนมาก่อนเหรอของเราสูงสูงประมาณนั้นอ่ะไหนอ่ะไหนดอยพระเทศได้คุณแม่เจ้าวันนี้เจ้าอันนี้น้องลูกวาเพิ่นหัวคุณแม่นะแล้วก็ไอ้น้องน้องชานนท์กะแล้วน้องเห็นคนหรอได้ค่ะเขาอ๋อเพิ่นเอาขอเอายาออกของน้ำเยอะเนาะไม่เยอะนะพี่แจ็คอันนี้คือช่วงมันได้อยู่เนาะฝั่งนี้คือนาข้าวเออคืออ๋อเนี่ยพี่แจ็คมันจะมีตะลิ่งออกมาอย่างนี้ได้อีกเนี่ยอยากทำเหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยอยากทำอย่างนั้นอ่ะเนาะได้อยู่อันนี้เพิ่นก็ขัวดินมันโฟดเนาะเปิดกว่าดินมันโปรตะกะเปิดเดี๋ยวเขาจะทำคันให้เราเลยทำขนาดการสไลด์ทำสไลด์เนาะแต่ของเขาทำไมมันดูแบบสลบกว่าเรายังไม่ได้ปรับที่ดินเออพื้นมันยุ่ยเนาะมันต้องรอเวลาให้มันทีนี้ก่อนเอาน้ำลดให้มันดูน้ำลดเลยเอามันจะได้ลงไปเซ็ตตัวได้อยู่มันจะสูงกว่าข้างบ้านเหมือนกันอีหัวลูกบาเปิ้นรอที่กูซื้อนี่บ่จะอย่างนะลูกบาเปิ้นหน้าคีลูกบาเป็นดาวเป็นเดือนกะครับอยู่ในมองเป็นเดือนเป
ป็นเดือนหรือเป็นดาวคือเป็นเหมือนเซเลบในมอทอลูกบ่าวนะเซเลบมันเดินอยู่บนมัสเมลโลป่ะไม่เขาเพิ่งผมรวมรุ่นคอนน้องอะไรนะน้องน้องไบมันเขาสร้างไว้หลายที่ไหมเขามี 4-5 ที่ครับแล้วมันมีอันนึงจะอยู่ฝั่งแม่น้ำปิงฝั่งนู้นแต่มันจะไม่ได้ไอ้พวกนี้นะมันอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พวกนี้ได้อยู่ให้อันได้อยู่นะอันนี้เขตของเราแค่นี้เนาะของเขตของเราแค่นี้แล้วก็แปลงห้องนี้ไปเนาะแล้วแปลงสโลปไปกําเดียวเนาะก็ตัวบ้านจะเป็นเยื้องไปข้างหน้าหน่อยไม่ชนไม่เท่ากันมันจะเหลือที่พื้นที่เขาข้างหลังน่าจะเป็นหลังบ้านน่าจะประมาณจะมันก็จะเหลือที่ตรงความกว้างแต่มันเลิกก่อนนี่ไปเลยแล้วมันก็จะเหลือด้านนี้อีกประมาณมันจะเหลือเท่าไหร่พี่จะนอนใช่แล้วมันจะเหลือเท่าพอเลยมันจะเริ่มตรงไหนนะน้องครับเดี๋ยวมันจะมีระยะบอกมาฮะถนนนี้ถ้าจะยังไม่ค่อยอายุเท่าไหร่นะฮะ18อันนี้18เองเหรอจะเต็ม19แล้วเป็นพี่ไปบอกว่าเป็นเดือนเชียงใหม่เป็นสเลปเชียงใหม่เฮียนมช18แล้วพี่เขาอีกคนมีพี่หรือมีน้องนะคะพี่ค่ะแล้วจบปริญญาตรีแล้วกำลังต่อโทที่มาวันนั้น2คนอ่ะใช่นะพี่ชายครับอ๋อ18ดูเป็นผู้ใหญ่มากแม่มีลูก2คนไม่มีลูกอิงแล้วไม่มีแล้วเลิศนะคะเก้านั่นมันบังหน้าบ้านเนาะต้องเอาออกเนาะหรือจะแล้วมันจะปีต้นเกาลัดค่ะแล้วมันมีลูกหรือป่ะจ๋าก็มันมีแต่ใบเนาะเพราะว่าอันนี้คงอาจจะต้องแต่งเกาลัดที่มันคนมันกินได้เหรอคะเพราะว่ามันจะได้มึนแดดแต่ต้องแต่งอะค่ะพอดีคุณพ่อยังไม่ทันได้แต่งให้ก็เวลาออกบ้างแต่เวลาถ้าเราต้นไม้อย่างนี้ใส่มันจะเป็นนั่นไงอะไรนะมันจะเป็นอะไรนะเวลาที่มันเป็นรากขึ้นมาแล้วมันทำให้ไอ้พื้นมันแตกอะแม่ต้องโดดต้นชนิดไหนด้วยไปใส่ก็อันนี้อาจจะเป็นอันนี้ถ้าไปใส่การบินต่างประเทศมันจะออกมันจะมีนิดนึงเนาะต้องระวังเรื่องเครื่องบินด้วยนะไม่ใช่นอนอยู่หรอกว่าเสียงมันดังไงเราไม่ตรงนี้นะเราในบ้านตอนแรกอ่ะดูมันสูงอะค่ะแม่ดูจากในไลฟ์วิดีโอค่ะมันสูงไปแล้วทีนี้หนูก็คิดว่าถ้าทำลงมาเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพราะพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วเวลาสร้างต่างๆนี่เดี๋ยวเวลาเราทำเสร็จเราก็ลาทั้งหมดแต่ฝั่งนู้นน่ะมันเป็นถ้าเราจะ ต้องให้จ้างคนไปตัดเองแต่อันนั้นมันเป็นที่ไหลลำเหมืองแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นที่เป็นเจ้าของน่ามันได้อยู่นะว่าแล้วความกว้างตัวเนี้ยแม่มันเท่าไหร่อ่ะข้างอ่ะข้างบ้านมันจะเหลือไหมอ่ะเพราะว่ามันต้องตามเราจะต้องห่างเขาเมตรครึ่งแล้วพี่ไบบอกว่าเหลือ3เมตรครึ่งเหรอคะฝั่งนี้เหลือ3เมตรครึ่ง3เมตรครึ่งประมาณเท่าไหร่น้องชนนลองประมาณพี่ว่าลองดูดิทีนี้ก็เริงเหลือเยอะอยู่นะก็เยอะอยู่เยอะอยู่มันได้อยู่นะ3เมตรครึ่งประมาณเนี้ยประมาณน้องยืนหมอเนาะได้อยู่
อ่ะพ่อมาพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้อยู่เริ่มตรงไหนคุณพ่อเริ่มเลยสั่งมาสองคนนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเบาจะได้นะซื้อแล้วล่ะซื้อจริงค่ะไม่ได้ปุดดูเราพี่ซื้อก็ซื้อจริงนะคะมาถึงขั้นนี้แล้วนะคะก็ซื้อถ้างั้นพี่จะดันทุรังมาทำไมใช่ไหมอันนี้เราต้องถมที่ขึ้นอีกใช่ไหมแม่อันนี้ถมแล้วค่ะอ๋อแต่ข้างหน้านี่เดี๋ยวต้องคือพ่อบ้านจะปักอ๋ออืมต้นมะม่วงนี่ได้เอาออกกับพี่บายหรือยังไงอ่ะจะเก็บไหมครับพี่จะเก็บไว้ไหมมันจะบังบ้านอ่ะอนาคตอ่ะไม่ได้เก็บอ่ะเออฮะถ้าที่มันเหลือเยอะแต่ว่าวันหนึ่งมันจะเข้ามาทางนี้นะเราไปมีปัญหากับบ้านข้างแน่นอนเอาออกเลยต้นนั้นถ้าได้เนี่ยถ้าได้ซื้อก็ออกเลยแล้วอันนี้มันจะมีปัญหาตรงอันนี้ไหมอ่ะตรงรากมันไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีค่ะได้อยู่โล้นมันโล้นแล้วเอาอะไรมาแต่งกับต้นไม้มันจะไม่ค่อยเข้าเริ่มตรงไหนฮะพี่บอลพี่บอลโทรศัพท์พี่ดังหน้าบ้านอันนี้คือเริ่มอันไหนเริ่มรถอยู่ตรงไหนคะใครตัวบ้านจะเริ่มตรงนี้ครับต่อเรื่องตัวนี้เฉลี่ยเป็นญาติกันทะเบียนหน้าบ้านอันนี้คือตัวบ้านอันนี้ตัวบ้านเริ่มตรงนี้อันนี้อะไรที่น้องชนนถือคะระเบียงยื่นจากตัวบ้านเป็นเมตรห้าสิบแล้วอันไหนจอดรถอยู่นี่แล้วเริ่มตรงนี้นี่เริ่มเข้าบ้านแล้วอันนี้ระเบียงเข้าบ้านแล้วพ่อด้านหลังพี่กรถือให้หน่อยอ๋ออันนี้ไอ้ตรงที่น้องตรงกว้างนี่คือตรงนี้พี่แจ็คมาพี่เอาโทรศัพท์ไอโฟนให้พี่ด้วยจ้ะต้นอ้ายพี่หน่อยเยอะหนึ่งครับพี่ผมนะฮะแจ็คไซย้อยผมครับผมแจ็คหรือแจ็คไซย้อยไม่รู้มาขอความช่วยเหลือจะเป็นเรื่องอะไรครับต้นเหลือไหมฮะเหลือหรอได้ครับนิ่งๆนะแต่ถ้าพี่กรถือเพื่อนคงไม่ว่าอะไรโหพี่หัวอันนี้คือมันย้อนแสงไหมพี่กรดูได้เลยครับผมเริ่มแล้วนะอันนี้เริ่มเข้าบ้านอันนี้ครับที่ตอนที่เราต้องไปอยู่ฝั่งแล้วก้าวเข้าประตูบ้านอันนี้เข้าบ้านละอันนี้เริ่มเข้าบ้านละเข้าบ้านกำลังวัดรอบบ้านจะได้กำลังมาดูที่เชียงใหม่ครับผมคุณกิ๊บจุ้ยตัวหลังบ้านแม่ก็ตรงนี้หลังบ้านก็
พอเรายืนยืนนี่เห็นใช่ไหมอ๋อใช่ครับคุณวาสนาขอบคุณมากเลยนี่คือจักรหลังหน้าบ้านนะครับแล้วไอ้เจ้าไอ้ห้องทำงานห้องรับแขกห้องครัวแค่นี้มันไม่ได้กว้างเลยไหมห้องครัวอยู่ตรงนี้อันนี้ตรงจุดนี้ไหมพ่ออันนี้ตรงนี้เนาะอ่ะตรงนี้เรายืนกับตรงนี้อันนี้โซนห้องครัวโซนห้องครัวแล้วก็โซนที่พี่หัวยืนตรงนั้นมันก็ไม่ไกลกันนะเดี๋ยวนะ ตอนนี้กำลังวัดแปลงวางตำแหน่งบ้านแล้วก็ตำแหน่งหน้าบ้านนะครับตรงนี้โซนนี้จะไม่ค่อยเหลือเลยเนี่ยใช่ครับหลังติดคลองอากาศถ่ายเทดีมากเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะครับตอนนี้หัวกำลังเข้าบ้านมาปุ๊บโซฟาอยู่นู่นพ่อบอกว่าตรงนี้โซน3เมตรก้อนนี้หรือเปล่าก้อนนี้แล้วก็มันติดกันเลยนะอันนี้โซฟาอันนี้ก็โซฟาอย่างเงี้ยนี่เราเปลี่ยนมันอาจจะเป็นโล่งอันนี้โล่งๆไปได้โล่งไปพอโล่งไปให้งั้นก็แค่โซฟาตัวเดียวโซฟาตัวเดียวโซฟาแล้วก็ห้องไอ้ห้องต้นอยู่แถวไหนนะครับเพื่อนพี่จะถามว่าอยู่แถวไหนครับป่าตันอยู่ป่าตันครับผมอาจจะเป็นมุกพี่แจ็คของคำเฉยๆครับบรรยากาศดีครับพื้นที่เหรอครับเดี๋ยวก่อนแป๊บนะครับเดี๋ยวก่อนไปดูแผนให้เท่าไหร่ปกติที่จะเป็น4.50 เมตรนี่มันจะเป็นท่าแม่น้ำได้เองถ้าสมมติว่าในอนาคตท่าแม่น้ำจะ3 เมตรมันก็จะเป็น4.50 เมตรตรงนี้ตรงนี้นอกเลยคุณกนภัทรเพิ่งซื้อไปใช่ไหมครับอันนั้นได้อยู่เดี๋ยวนะอันนี้ที่เรายืนตรงนี้อันนี้ที่เรายืนตรงนี้แล้วตรงนี้ของน้องข้างในบ้านนี่คือแบบที่เขาแผนไว้ใช่ไหมครับไปทางโน้นอีกใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้บอกพี่แจ็คไว้ให้อ๋อที่เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ครับเป็นพื้นที่ป่าแล้วเรามาสร้างบ้านเพิ่มครับได้อยู่พ่อเนาะที่สวยครับห่วงจุ้ยดีอากาศดีลมถ่ายเทสะดวกครับมามันก็ไม่มีอะไรมากแหละตอนพ่อยืนอยู่ตรงนี้บ้านจริงสุดอยู่ตรงไหนนะบ้านจริงสุดตรงนี้ครับระเบียงตรงนี้ออกมาตรงนี้เนาะไม่เหลือแล้วอ่ะมาตรงไหนที่แม่ยืนนะนี่ครับปั่นครับเพราะว่าตรงนี้อ๋อใช่ครับคุณอกิรพัฒน์ต้นเปิดไลท์ดูหน่อยได้มั้ยมันย้อนแสงให้ดูทีหน่อยต้นเอาโทรศัพท์พี่ก็ได้
เอาอะไรพี่ให้ผมจะดูว่าย้อนแสงหรือเปล่าครับอันใดละทราบละอันเดอร์สแตนละไปพูนเริ่มต้นมูนหินต้นนู้นถ้าขยับไปด้านหน้าก็บ่ได้ขยับด้านหน้ามากก็ไม่มีที่รถไว้สองคันได้อยู่พี่ใบว่าต้นไม้เราเอาออกให้หมดเลยดีไหมถ้าดินทรายอ่อนดินทรายมันไม่มีอะไรมันจะรกด้วยเพราะใบมันเล็กเวลาทำความสะอาดหรืออะไรเงี้ยมันเลิศพี่ได้ค่ะโอเคแม่หนูโอเคแฮปปี้ค่ะ ไปอันนี้เป็นร้านอะไรฮะร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเป็นอาจารย์มอชอเป็นอาจารย์อยู่สอนมอชอเหรอคะบ้านข้างๆนี่นะโอ้บ้านติดกับบ้านอาจารย์มช.อันนี้หนูก็เรียนมช.นี่อันนี้บ้านหนูติดกับบ้านอาจารย์เลยนะเออตอนแรกก็นึกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะไม่ใช่นะคะไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้เป็นที่จอดรถของอาจารย์มช.โอ้อันนี้ต้นมะม่วงอย่างนี้เจ้า เขามากรอบเอาเนี่ยงาช้างโอ้แต่ว่ามันมีปัญหาเนี่ยคือกำแพงมีปัญหาเขาเสียดายเนาะตีมันแต่งได้ตัดแต่งพุ่มได้แต่หนูว่าหนูจะแคร์เรื่องรากมันนะกะเอาออกก็ได้เอาออกเลยดีกว่าคุณพ่ออนาคตเขาจะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงสตางค์วิ่งไปเอาออกก็ออกไปเลยเนาะอันนี้ในดอยสุเทพครับคุณพี่ขาเขาลูกนู้นเลยครับเขาลูกนู้นเลยหรอคะและไม่เห็นไม่อันนี้เขาเรียกว่าดอยสุเทพแต่ไม่เห็นวัดสุเทพใช่ไหมฮะเดี๋ยวกันครับต้องเอาไอ้นี่ออกอ๋อต้องเอาคนจ้างคนเดี๋ยวกันไอ้ยังก็บ้านอะไรก็คุณพ่ออยู่ตรงไหนก็ตรงนี้เป็นคันดินแล้วถัดไปนี่ก็เป็นทุ่งนาแล้วแล้วดอยสุเทพอยู่ข้างบนนู้นเหรอฮะตรงนั้นนะฮะมันอยู่อ๋ออยู่ข้างล่างนี่ครับตรงมุมนี้ครับมันไม่ได้อยู่ข้างบนดอยแล้วเหรอฮะไม่ใช่ครับไม่ถึงข้างบนดอยปุยใช่ไหมดอยปุยอ๋อนู่นเหรอดอยสุเทพบนนู้นเหรอฮะครับไอ้ที่มันมีเมฆขาวๆนู่นเหรอครับจะมีเสาอากาศต่อไปอ๋อโอเคคุณพ่ออันนี้น้ำนี่มันลึกกับเจ้านี่ไม่ลึกเลยอันนี้น้ำนี่เม็ดอันนี้น้ำลึกไหมคะมีทั้งปีไหมคะระดับเอวมันเป็นคลองขุดนะคะคุณพ่อมาหลังนี้มันก็แปลงหนตังออกไปน้อยนะนี่ได้อยู่ได้อยู่เอาก็แยกเอาก็เอาเอาก็เอาแล้วบ้านอันนี้เป็นแยกอย่างไรนี่ขอย้ำสักน้อยโอ้ยเปิ่นเอาคันดินเอาดินไปถมอันเขาเอาดินไปถมตรงนี้มันกระปากอันนี้บ้านหลังนี้เนี่ยค่ะเขาเอาดินไปถมตรงนี้นะอันนี้เขาก็ทำให้เหมือนไม่มันก็ดูออกมาเยอะเหมือนกันนะพ่อและบ้านหลังนี้ทำสูงมากเลยอ่ะเห็นไหมเขาสูงมากเลยนะของเราก็จะสูงแบบนี้ของเราจะสูงที่ระเบียงเอ้าของเขาอันนี้รั้วของเขาเตี้ยไปเลยอ่ะของเขาไม่เอารั้วเดิมเลยอ่ะของเราพื้นฮะเราต้องเอาดินอะไรมาใส่ตรงนี้นิดนึงนะพ่อเนาะปรับคัดลงไปเนี่ยเราต้องเพิ่มดินไหมฮะเ
ขุดมาที่จะเหลืออยู่เดี๋ยวแต่งให้ครับแต่งให้ดีๆนะพ่อเนาะลงไปดีๆเลยเนาะเพราะเราใช้เม็ดกว่ามันสไลด์กว่ามันเข้ามันบอกในอนาคตมันบอกมันไม่เข้ามาเนาะไม่เข้าหรอกครับโอเคเดี๋ยวตอกไม้ให้แล้วก็เอาดินใส่เจ้าย่างให้มันนั่นเนาะย่างให้มันดูดีๆหน่อยเนาะโอเคค่ะไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาแล้วฮะแล้วเอกสารของคุณแม่มีให้พี่แจ๊คเซ็นเยอะมากก็เดี๋ยวหนูนั่งเซ็นตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปร้านกาแฟไหมหรือว่าเรานั่งกันตรงนี้หรือยังไงพี่ไบค์มีปอยปูนั่งกันก็ได้ที่ไปร้านกาแฟอะไรก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยแป๊บเดียวเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเร่งรีบเข้าร้านไม่ใช่หรอแล้วก็อันนี้ก็ได้นะปุ่งไปเลยอ่ะเอาตรงนี้เลยพี่ฮวะถือให้หน่อยพี่ต้นเปิดไม่ได้หรอกครับไวเลยไม่ต้องอะไรพ่อเพราะมันเปื้อนเหรอฮะครับปึ๊บไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรค่ะปูด้วยกันนั่งด้วยกันใช่ป่ะพี่ใบอันนี้ต้นอะไรอ่ะดอกแคร์นะคุณกันนภัทรโอ้ขอบคุณมากเลยครับความเห็นดีๆทั้งนั้นเลยคุณกันนภัทรมันเข้าบ้านพี่ใบครับกันยาพัดขออนุญาตเพราะว่าอะไรนะมันใกล้มากเลยเนาะใกล้ครับจริงๆมันมีเข้า3ทางที่เข้าทางนี้แล้วก็เข้าตรงข้างแบงค์ชาติแล้วก็เข้าทางซอยข้างหลังตรงป่าตังได้ทั้งหมดเลยมันเป็นออกมาหมดแล้วเนาะวันนั้นมันวันแรกที่มามันเลยรู้สึกแบบอยากไกลนะวันนั้นน่ะมันมาพี่ใบมาช่วยพี่ดูตรงนี้น่ะอันนี้คืออันนี้ค่ะที่อันนี้คือแปลงใหญ่ของเขาแล้วเขาก็แบ่งแล้วทีเนี้ยเวลาโฉนดอ่ะสุดท้ายของเราก็คือแปลงตรงนี้อันสุดท้ายอันนี้โอเคไอ้ที่1.7เมื่อกี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าพี่แจ็คมาดูไปงั้นแหละไม่ซื้อหรอกกูซื้อประชดมึงนะคนเมื่อกี้ใช่ไหมครับกูซื้อประชดมึงกูไม่อยากได้หรอกตอนแรกกูว่าจะไม่ซื้อกูซื้อเพราะมึงคอมเมนต์นั่นแหละอันนี้พูดจริงต้องขอบคุณเขาใช่ไหมครับขอบคุณประชดกูซื้อประชดอีกทีไม่รู้คอมเมนต์เดียวสร้างคอมเมนต์เดียวแย่ได้นะเสียบคัดหูเลยอันนี้คือฉบับแก้วขอให้ค้ำให้คูณนะครับพี่แจ็คขอให้อะไรนะให้ค้ำให้คูณครับอ๋อค่ะคอมเมนต์เดียวชีวิตเปลี่ยนจ้ะนี่เป็นจริงสมองเราให้คิดก่อนเมนนะคะทุกคนสตินิดนึงชื่ออะไรคะใครอ่ะทางเข้าทางออกกูไม่ดูเลยอีก2ทางกูไม่เข้ากูไม่ดูเลยไม่เห็นเหมือนกันกูซื้อเพราะคอมเมนต์เดียวแล้วไม่รู้จักนิสัยกันอ่ะแล้วมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยนี่ลิงถ่ายเอกสารมาเดี๋ยวไม่ครับเดี๋ยวไปถ่ายอันนี้เดี๋ยวอันนี้คือของเราอยู่โอเคคอมเมนต์นะอันนี้จะเป็นเวลาซื้อหาที่ดินก่อนเนาะนะคะตามที่เคยส่งให้พี่แจ็คเลยตามจดหมายอันนี้เลยแล้วก็เพราะว่าการขออนุญาตเนี่ยจะต้องมีสัญญาซื้อขายที่ดินแนบเลยให้คุณพ่อยินยอมให้ก่อสร้างเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแบงค์แล้วก็สัญญาแบงค์เนี่ยเดี๋ยวทางแม่จะเดี๋ยวพี่แจ็คก็ถือไปชุดนึงเลยก็ได้พี่แจ็คจะให้คุณแม่ส่งให้น้องน้ำนะน้องฟ้าฝนเองก็ได้หรือว่าพี่แจ็คจะเอาไปให้เองก็ได้แล้วแต่สะดวกเอาทางนี้เอาแม่ดีกว่านะ
างนี้ให้ทางแม่จัดการส่งให้เองไม่ได้แม่เพราะว่าทางนี้ตรงนี้คอมเมนต์เดียวชื่ออะไรไม่รู้เดี๋ยวกูไปดูย้อนแทนมารู้ตัวอันนี้คือพี่แจ็คซินนะคะคุณผู้ซื้อค่ะพี่แจ็คอ่านก่อนก็ได้เดี๋ยวขอดูก่อนอย่าไปใส่ใจค่ะคุณแม่เราพูดเล่นเด้อบอกเขาเด้อเขาตั้งใจมาซื้อแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้พี่แจ็คเล่นบอกเขาพี่ก่อนคือคำที่ใช่ครับก่อนบอกไปแล้วครับก่อนหน้านี้คือพี่แจ็คพูดเล่นเล่นคำครับเป็นคนตลกคนนั้นอันเฟนไปแล้วกูโดนถล่มคนไม่ตกแล้วบล็อกไปเล่นเดี๋ยวเจอถล่มกูโดนถล่มก็บล็อกไปแล้วบล็อกไปแล้วหาไม่เจอแล้วพี่แจ็คเล่นเอาในคอมเมนต์มาแล้วครับเอาหนูเปิดเฟซใหม่แล้วนะครับพี่แจ็คอันนี้พี่ว่าทางนี้หนูจะไอ้ยอดนี้เดี๋ยวหนูจะโอนมาให้แม่ก่อนใช่ไหมวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเราโอนเข้าค่ะอันนี้เดี๋ยวให้พ่อติงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเอาตัวจริงให้พี่แจ๊แต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่จะขอไปถ่ายเอกสารก่อนจ้ะแล้วก็เดี๋ยวให้งั้นเอาฝากไว้กับให้น้องไบวันหลังไม่ต้องรีบวันนี้ก็ได้ถ้าเป็นตัวจริงไว้ให้ไปแจ็คแล้วคุณแม่จะถ่ายเอกสารไว้เนี่ยตัวจริงวันไหนน้องชานนท์กระปากกับพี่ไบเอกสารเรื่องตรงนี้ทุกอย่างอ่ะหนูจะได้ก็เอาไปฝากกับไบไว้ก่อนทุกอย่างหมดเลยเนาะเพราะเวลาที่มาอยู่จริงๆอ่ะน้องไบเขาอยู่ให้แล้วก็มาเป็นครั้งคราวมาเป็นครั้งคราวก็เป็นนู่นเป็นครั้งคราวก็เป็นแม่ของน้องบอลมาหาอยู่กันขอให้ร่มเย็นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยที่แห่งๆรวยๆค่ะน้องแจ็คสร้างบ้านนะครับยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่นะอวยพรคือเลิกดีครับก่อนลงเสาเข็มเรือนหอพี่แจ็คเรือนหอพี่กรพี่แจ็คป้าโอ้พี่หัวฮะทำไมมันมีขาสรุปพี่แจ็คมาวินกับแม็กอ่ะวันไหนก็พี่มาวินกับน้ำโพสซ้ำเลยมันจะมีห้องแถวอยู่3ห้องอันนั้นมันเท่าไหร่ประมาณพี่ใบเห็นไหมทางเข้ามาเห็นครับตรงป้ายสีแดงใช่ไหมเออพี่เผื่อไว้ดูแลเพื่อนพี่อยากจะอยู่จะซื้อเพราะว่าเพื่อนพี่ชอบตามไปอยู่ด้วยแล้วมาทะเลาะกันที่นี่ใส่ทุกใบไหมคะแม่ทุกใบมันจะเยอะหน่อยมันเจ็บได้ดูมันจะได้เพราะอันไหนที่แซวเล่นนะคะเขาเล่นนี่เป็นคนขอบคุณครับอันนี้ต้องใส่เนื้อตรงข้างบนแล้วก็ชื่อพยานอีกคนนึงก็อธิบายก็ได้ค่ะอธิบายจ้ะวันนี้วันอะไรนะชื่อขายกันเดือนวันจันทร์ทำไมน้องไม่ไปเรียนล่ะลูกติดเทอมแล้วติดเทอมอ๋อไม่ใช่พี่ชายก็เรียนจบด้านไหนแม่นี่สุภาพเนี่ยค่ะช่วยพ่อเลิศเลิศเดี๋ยวให้คุ้มบ้านที่แจ็คให้เป็นพิเศษเลยเดี๋ยวจะมีหลายคนตามมาซื้อแม่เอาให้หนูดีๆเลยนะอันนี้ตำบลสันปะตันปะตันอำเภอแม่อำเภอเมืองโอ้อำเภอเมืองเลยค่ะเมืองเฉยๆไม่เลยครับเมืองเชียงใหม่เมืองแม่เขาจะเก่งเอกสารแล้วคุณพ่อก็จะเก่งเรื่องการก่อสร้างไปเจอกันยังไงคะคุณพ่อไปเอาอันนี้เดี๋ยวไปจีบพนักงานแบงค์มาหรือพนักงานบัญชีมาคุณแม่จบบริหารคุณแม่จบบริหารแม่น่ารักมากเปิดให้เพราะมีเยอะมากที่ไหนนั่งเรียนครับนั่งเรียนมา5วันก็ได้มันเย็นดีแม่จะลมเย็นมากเขียนมาคุณแม่เยอะตรงนี้จ้าเนี่ยมันรักกันห้าสิบสามชื่อใครไม่แก่เลยนะแม่น้องแม็กกับพี่ดิวพี่ทุกคนพี่แจ็คก็เท่านี้แหละคุณแม่ลดให้ 20% พี่แจ็คพี่เขาพี่ทำเหมือนทำให้เลยนะคะยังไม่ได้คิดกำไรอะไรเยอะคุณแม่ก็ทำให้เลยนะคะเอางามงามนะแม่นะที่ซื้อเนี่ยแม่หนูชอบตรงคลองหลังบ้านหนูชอบตรงคลองมันใกล้ดีแล้วก็มันสบายที่เราทำนั่นทำนี่อันนี้เป็นใครอันนี้เป็นสถาปนิกค่ะอ๋อคนก่อสร้างตอนนี้ที่เขาดูค่ะนี่วิศวกร
บ้านแม่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้เองค่ะเพราะว่าตอนแรกว่าถ้าไม่สะดวกสันติเสื้อก็ไม่ไกลนะจะชวนไปเซ็นที่บ้านสันติเสื้อก็ไม่ไกลนะแม่ใกล้ๆเถอะเมื่อเราไปพักมาก่อนเนาะนี่ไม่ต้องเซ็นใช่ไหมพ่อที่กับพ่อคนนั้นห้ามไปเลยนะตั้งกันเลยทีนี้ในแบบที่แจ๊คต้องเซ็นทุกอันเลยตั้งมันเยอะมากไม่เยอะจ้ะแม่โอเคงั้นพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดเนี่ยแม่ต้องเซ็นต้องชื่อเนี่ยค่ะเพื่อเห็นหรอครับหรืออะไรไม่ใช่ครับถ่ายด้วยใช่เป็นเลยค่ะพี่เจเป็นโมงเห็นไหมอ๋อไม่ภูกระเบื้องเลยเราไม่มีเงินคุณปัดคุณคาปูชิโน่คอมเมนต์น่ารักเนาะครับพวกนี้พี่ไบดูบ้างมาทำของปันตามาบ้างยังใช่ไหมเดี๋ยวจะมีสเปคของให้พี่ไบดูทางคุณแม่เลยนอน2ชั่วโมงตาบวมเลยน่ารักคาปูชิโน อันนี้มันเป็นที่ตั้งโครงการอยู่นี่แล้วตรงนี้ที่เราอยู่อันนี้แม่น้ำปิงอยู่นี่อันนี้เมื่อกี้เราเข้ามาเป็นโชตนาซอย12เข้ามาปุ๊บๆๆเข้าตรงนี้ค่ะพ่อปุ๊บๆๆแล้วไอ้ก็บอกว่าเข้าได้3ทางก็คือทางนี้เข้าทางเพื่อนสุนทรีเพื่อนสุนทรีอยู่นี่อ้าวอันนี้ทะลุเพื่อนสุนทรีเหรอใช่ที่ไม่เคยไปกินเพื่อนสุนทรีเดี๋ยวนะพี่ไปมาได้ยังเพื่อนสุนทรีเดี๋ยวกันนะวันนั้นที่เราไปนั้นร้านอะไรนะที่เป็นอาหารเหนือเหมือนกันที่ว่าพี่ไก่พันธิพาร้องเพลงอ่ะใช่ใช่ไหมครับอ๋อนั้นบ้านไร่ยำเย็นอ๋อบ้านไร่ยำเย็นอันนั้นเราไปบ้านไร่ยำเย็นเพื่อนสุนทรีนี่คือแม่ของน้องรานาคามินใช่อันนี้เพื่อนสุนทรีอยู่ปากซอยบ้านแบงค์ชาติออกทางนู้นแบงค์ชาติออกทางนี้ครับมันน่ายำเย็นก็ไม่ไกลค่ะก็ออกไปริมนี้แล้วก็ตรงยามเลยอ๋อไม่ไกลไม่อันนี้เลยเนาะอันนี้ไปไกลไหมแม่จากนี้ไปเนี่ยร้านไปเฮือนสุนทรีเนี่ยไปกี่ประมาณกี่นาทีเนี่ยออกปากซอยประมาณ700เมตรไม่ถึงกิโลด้วย700เมตรเองนะคะเฮือนสุนทรีก็อยู่ปากซอยโอ้อันนี้โอเคเลยเนาะแฮปปี้แล้วแม่นะคะแล้วข้างบนดาดพรมดาดฟ้านี่นั่นก็ใช้พื้นที่ได้เนาะเผื่อได้เผื่ออนาคตหนูมีผัวฝรั่งแล้วผัวเขาชอบอาบแดดเนาะคนไทยไม่เอาค่ะชอบอาบแดดก็ไม่ต้องสร้างบ้านกันนอนเลยนอนข้างบ้านก็ได้ข้างบนก็มีสระน้ำสระยางสระยางเอาไปไว้บนดาดฟ้าเออสระยางยังได้เลยเนาะพี่ชอบนะได้นั่งในใกล้กับเพื่อนสุนทรีพี่ดิวมาก็ได้ไปร้องเพลงกับแม่น้องลานากัมมินนะเจ้าเปิดให้เช่าอะไรบ้างคืนละพันคืนละเพื่อนมีแจ็คมาที่ไลฟ์
อันนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างเดี๋ยวก่อดูให้นะครับมาดูเข้าไปได้เยอะมากเลยเพราะว่าหนูจะได้ตกแต่งอะไรด้วยระหว่างที่ก่อสร้างนั้นบ้านเลขที่อะไรครับปอนระหว่างที่ก่อสร้างนั้นหนูจะได้ให้กับพวกน้องๆที่สมมติว่าเราเอาช่างบ้านเลขที่14ครับอย่างเช่นช่างตู้ช่างอะไรก็ทุกอย่างบิวอินทุกอย่างมันก็จะได้เสร็จประมาณนั้นใช่ไหมฮะกรกฎาใช่ครับถ้าเขามาวัดตัวไหนก่อนเนี่ยครับว่าก็ทำไปแต่ราคาที่แม่ส่งให้คร่าวๆนั้นไอราคาตู้นั้นมันเป็นตู้อะไรนะตู้บิวอินตู้บิวอินเนี่ยเป็นตู้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะพ่อไม่ใช่ลามิเนสเขาเรียกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพ่อไม่ได้นะนกเน่าหรอไม่ใช่เขาเรียกอีกอย่างนึงมันเป็นตู้อะไรนะตู้แบบตู้เสื้อผ้าอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแล้วกลุ่มลามิเนสกลุ่มผนังลามิเนสเขาเรียกอะไรวะเดี๋ยวนะตู้เสื้อผ้าอีกอย่างเช่นตู้เสื้อผ้าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีกระจกอ่ะกระจกอะไรสักอย่างนึงนะห้องสักกลางเลยไม่ใช่ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้ามีตู้เสื้อผ้าแล้วเป็นกระจกมันจะเป็นแบบเป็นตู้เป็นห้องแต่งตัวแล้วมีตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ไม่ตู้เสื้อผ้าแล้วเป็นกระจกเขาเรียกเป็นเนื้อเป็นกระจกอ่ะกระจกอะไรสักอย่างนี่แหละแม่เขาเรียกอะไรไม่ใช่ลามิเนตอ่ะพูดถึงตัววัสดุหรอเออตัววัสดุมันตัวพูดถึงตัววัสดุอ่ะถามเพื่อนหน่อยกระจกเนอะเพราะว่าจะเป็นกระสุนไหมเพราะว่าเหมือนในห้องที่คอนโดพี่น่ะที่บ้านโคเซ็ตนะครับโคเซ็ตมันวอล์กอินโคเซ็ตนะมันไม่ห้องมันตัวห้องแล้วมันตัวกระจกไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับมันกระจกมันมีกี่แบบครับประตูของตู้ไฮกอสเหรอครับไฮกอสอ๋อใช่อ๋อไฮกอสแต่ทำไมเนี่ยที่ว่าแม่ส่งราคาดีครับเป็นไฮกอสขอบคุณครับไฮกอสนะครับเป็นติดกันเอาแต่ของเป็นไฮกอสใช่อันนี้เป็นไฮกอสอันนี้หนูว่ารู้ว่าเป็นไฮกอสแต่ว่าคุณพ่อที่ว่าลงในราคาที่แม่ส่งแค่เป็นราคาไฮกอสไฮกอสอ๋อเป็นคนจะถูกลามิเนตไฮกอสอ๋อเป็นลามิเนตผสมไฮกอสไอ้กอดครับใครเม้นมาเนี่ยคุณ AI อ่ะครับธีรพัฒน์เขารู้เรื่องนะเนี่ยเนี่ยมีเพื่อนเยอะก็อย่างเงี้ยดีนะ คนดีย่อมมีทุกอย่างที่อยากได้ได้ทุกอย่างครับพี่แจ็คผัวผัวอะไรยังไม่ได้ไม่ได้แม่ซื้อบ้านได้แถมผัวหรือเปล่าเนี่ย หนูไม่ได้ชอบลูกชายแม่นะหนูชอบคนก่อสร้าง คุณเอ็มชนะ walk in closet walk in closet ใช่ไหมครับคุณเอ็มชนะอ๋อขอบคุณมากครับเดือนหนึ่งหนูจะมาอยู่แค่วันสองวันนะนะนะเพราะหนูอยากจะมาอยู่โปรเจกต์ต่อไปคืออะไรใช่ไหมพี่กรบอกพอดีครับโปรเจกต์ต่อไปครับบ้านหลังที่2ที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นนะครับโปรเจกต์ต่อไปล่างที่ญี่ปุ่นนะครับเจอกันได้นะครับหลังที่2หลังที่2นะหลังแรกอันนั้นก็แล้วหลังที่2ทําไมถึงซื้อเพราะว่าครับเอาไว้ให้เพื่อนๆไปทําอะไรนะไปเที่ยวอ่ะไปเที่ยวแล้วไปพักใช่มั้ยครับใช่ทําเป็นอะไรนะเค้าเรียกอะไรอ่ะโฮมสเตย์พักฟรีเหรอครับพี่แจ็คมันน่าจะไม่ดีคอมเมนต์มาใช่ไหมผมถามเองครับพี่กรฟรีสิใครจะไปเก็บตังค์แล้วมีพี่กรมีตั๋วเครื่องบินไปด้วยรู้ใช่ไหมก็พร้อมอาหารเช้าเย็นด้วยไหมครับทุกอย่างแล้วก็ช้อปปิ้งมีพ็อกเก็ตมันนี่ด้วยของพี่กรนะได้ครับขอบคุณลุงแล้วพี่แจ็คพูดกับพี่กรณ์ไปแล้วนี่ว่าพี่แจ็คจะออกตั๋วเครื่องบินอะไรให้พี่กรณ์นี่ไปเที่ยวนี่เดือนมีนาใช่ไหมครับเดือนมีนานี่ครับคุณพัทรพลเขาฝากบอกพี่แจ็คด้วยครับว่ายินดีด้วยนะครับพี่ขอบคุณนะคะ
โยชิซุมิวัดตอนนี้สื่อสารว่าภูมิมาก่อนสาธุไม่ครับพี่ไม่ชอบแบบนี้หรอกพี่ไม่ชอบอยู่แบบนี้หรอกไม่ได้อยู่สรุปบ้านใบอยู่บ้านแต่พี่อยู่ตรงนี้อ่ะพี่เลิฟสวัสดีครับพี่เลิฟสวัสดีค่ะพี่เลิฟก่อนอยู่ถึงวันศุกร์นะครับมาได้ขอพี่นุ้ยมาก่อนเดี๋ยวพี่เลิฟพี่นุ้ยอ่ะจะเอาพี่ชายพี่สาวไปบ้านด้วยบ้านหลังที่พี่ญี่ปุ่นน่ะเหรอครับใช่เอาไปด้วยนะคะรอบหน้านี้ถ้าซื้อใครคุณอะไรเนี่ยนะฮันน่าจังเลยครับขอบคุณครับพี่ก็บอกให้พี่พันดูบ้านให้อยู่ในที่ญี่ปุ่นอ่ะครับพันเขาก็ไม่สนใจที่จะดูไม่อะไรเขาก็ปล่อยเข้าไปแล้วแต่เขาโอ้เสียงเบาไปใช่ไหมครับได้พาไปชมไปดูพาพี่เลิฟไปดูดิสลอยสุเทพนี่ถ้ามองจากหน้าบ้านนะครับนี่เลยก็พาไปครับกําลังจะเข้าบ้านแล้วนะคะจะผ่านเข้าผ่านทุกบ้านกําลังเข้าบ้านแล้วนะทั้งสองบ้านนะคะทั้งซื้อมาได้ได้เปิดประตูแป๊บนึงวันนี้วันดีครับต้องสวยเป็นพิเศษชีวิตเตี้ยแจ็คเน้นหาล่าเริงไม่เครียดครับผมหาได้ทุกเรื่องครับแม้ตอนเครียดนี่เลยเห็นมั้ยครับนู้นไกลๆเลยอินทนนท์ตอนแรกนึกว่าเป็นคลองขุดนะครับตอนแรกที่ดูอย่างในแผนแต่เป็นคลองน้ำที่ไหลมาจากคลองเล็กๆตอนที่ขับรถเข้ามาข้างในนะครับคู่สาวคู่สมเลยครับอากาศดีมากครับนี่ถ้ามองจากหลังบ้านนะครับเดี๋ยวอีก6เดือนเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนกับเพื่อนบ้านครับอยู่กันแบบสงบร่มเย็นดีมากไม่ใช่ครับบ้านพี่แจ็คครับผมแกสร้างมาให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆน้องๆที่อยู่ฟินิกซ์สาขาเมย่าครับได้มาพักผ่อนกันโอ้ยคุณเหลียวคนดีเลยนะครับแป๊บนึงนะฮะอ่านไม่ทันคนดีไม่ต้องเอาผัวเดี๋ยวผัวคานมาหาใช่ครับโอ้ยขอบคุณครับคุณนกยูงคุณน้ำน้ำหวานอากาศเย็นครับไม่หนาวมากอากาศกำลังดีเลยเออแถวไหนครับเดี๋ยวก่อนถามให้ทีนะจำไม่ได้ใช่ครับแหล่งดีมากโอ้บรรยากาศดีมากครับพี่เลิฟก่อนอยู่ถึงวันศุกร์ครับพี่เลิฟใช่เหลือบอกหน้าดื้อมากอยากให้มามากเชียร์อยู่นะคะโอ้ขอบคุณครับความเป็นพี่น้องเลยครับอยู่นานยืนยงกว่าเน่เห็นกูซื้อบ้านปุ๊บก็จะให้ตะกอนเป็นผัวทันทีนี่ใครวะหลายคนเลยครับเห็นไหมทันทีรักตะกอนมากคนพวกนี้คบได้นะพี่กอนอ่ะครับผมอยากให้พี่กอนเป็นผัวฉันทันทีแล้วถามจะเรียกว่าฉันเอาไหมเนี่ยนั่นน่ะสิผมเขาอยากได้พี่กอนอีกทีนึงหมดสรุปเขาก็จะได้ทั้งพี่กอนและทั้งของพี่เพื่อนในเฟซนะเพื่อนในเฟซเนี่ยร้ายอยากให้พี่กรณ์เป็นผัวฉันก่อนให้ฉันตายเรียบร้อยให้จะเอาพี่กรณ์เลิกเทคพี่กรณ์แล้วก็บ้านฉันรู้ขอบคุณครับคุณพัฒนพลแต่งกันเลยแต่งกันเลยสวัสดี
เตรียมมาอย่างละ2ชุดยินดีด้วยนะครับพี่แจ๊คคุณกัญญาพัฒน์ได้ครับพี่นะคะแวะมาเมย่าได้นะครับคุณกัญญาพัฒน์พี่แจ๊คยังอยู่อันนี้คืนคำก่อนนะขอคืนคำก่อนที่บอกว่าซื้อเพราะเม้นเดียวนี่คือเล่นตลกนะแล้วไม่เคยคิดอะไรเราเล่นขำๆครับพี่แจ๊คตั้งใจมาอยู่แล้วครับคุยกันแล้วเตรียมเอกสารขนาดนี้ไม่โดนตีนแม่ไม่ซื้อแม่ก็ถีบคุณตกคลองเขาแซวเล่นเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแม่ขอไปถ่ายถุงก่อนครับถ่ายเราต้องถ่ายถุงให้แบงค์ด้วยดูหลังปากน้องเขาไปแค่อันนี้หนูเซ็นหมดแล้วแม่อันนี้หมดทุกใบละค่ะขอใบขออนุญาตก่อสร้างบ้านแล้วก็ยื่นใช่ไหมใช่ครับอันนี้ขออนุญาตขอกับเทศบาลแล้วพี่แจ๊คเตรียมเอกสารมาเอามาหมดแล้วค่ะเอกสารของพี่แจ๊คอยู่นี่ครับแม่คือแต่บางอย่างยังไม่ได้ยังไม่ครบนะครับทำไมลูกเพราะว่าก็อันนี้มีอันนี้เดี๋ยวให้พี่แจ๊คได้เก็บไว้ได้พวกนี้นะแล้วก็ให้งั้นเดี๋ยวคุณแม่จะประสานกับแบงค์กับเกี่ยวกับพวกเอกสารเกี่ยวกับการให้งั้นเราก็ส่งเองอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ของแม่อันนี้ใช้บอกมาติดบอกมาพี่แจ็คเซ็นไว้เฉยๆก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะไปคิดให้ว่าใช้สำหรับอะไรนะเพราะว่ามันจะมีหลายอย่างนิดนึงเอาสองชุดใช่ไหมสองโอเคสองชุดอันนี้หนึ่งชุดอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราไปส่งไอ้นะครับอันนี้นะสองชุดตรงนี้แหละครับตรงนี้ที่กรุงเทพก็พี่แจ๊คจะยื่นที่ที่เนี่ยที่นี่กับหนูก็ต้องยื่นที่กรุงเทพก็ได้ค่ะยื่นกรุงเทพให้เขาตีมานี่เนาะให้เขาเช็คเอกสารให้เนาะก็เดี๋ยวคือยื่นที่กรุงเทพได้หมายถึงว่าเดี๋ยวแม่คุยกับน้องฟ้าฝนเนาะแล้วก็เอกสารเกี่ยวกับการก่อสร้างใบอนุญาตจะไปตามระบบเลยแต่ในเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นก็อาจจะดูสเตทเมนต์ดูอะไรก็พี่แจ๊คก็ให้ข้อมูลกับทางแบงค์ค่ะทางนู้นไปเลยไม่เกี่ยวก็อาจจะดูเอาอะไรต้องการวงเงินเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็จะคุยโทรศัพท์ของหนูลูกเปิดเสียงเลยเพราะว่าของหนูอ่ะเพราะแม่เขาติดต่อมาเขาไม่ต้องอะไรไม่แม่เขาติดต่อมาเขาไม่ได้ยุ่งมากที่บ้านอ่ะอาหารมาอาหารแมวแย่ๆไปหมดเลยแล้วก็เลี้ยงนกเลี้ยงอะไรเต็มบ้านเลี้ยงนกอะไรเนาะอันนี้เทคโอเวอร์จากบริษัทดุสิตได้เหรอปลายปลายมันเลี้ยงปลายไม่ใช่แม่เขาถามอาหารปลายเทคโอเวอร์มาจากสวนสัตว์ดุสิตได้ปะปลายคืออะไรวะอาปลาไงเอ้าอีนี่ตลกห่วงอันนี้เดี๋ยวพอกี่โมงครับแบบเป็นอะไรนี่เดี๋ยวก็เอาไปให้พร้อมตัวสัญญาไปที่ขายที่ดินนะคะแล้วก็ส่วนที่ว่าถ้าพี่แจ๊คจะโอนให้คุณแม่ก็มีเลขที่บัญชีวันนี้มามีเลขที่บัญชีหน่อยครับวันนี้หนูโอนวันนี้ก่อนเนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ให้ดูที่บัญชีเฉยๆนะคะอันนี้โอนแค่วันนี้ 50,000 ก่อน 50,000 แค่คือว่ามัดจำแล้วเดี๋ยวสัญญาคุณแม่เอาให้โอนบัญชีตรงไหนแม่บัญชีไหนก็ได้คุณพี่สะดวกเอากสิกรดีกว่าส่วนสัญญาอะไรนี่เดี๋ยวคุณแม่จะให้ทางบัญชีได้หมดอ่านมาด้วยนะคอมเมนต์หน้าตะกอนสวัสดีค่ะยาแจ็คและทุกๆคนนะสวัสดีใครคุณจุฑาคุณจุฑารัตน์ครับแจ็คบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่14นะคะเดี๋ยวต้องอาจจะต้องขอใหม่เพราะว่าคุณแม่รื้อถอนบ้านเก่าไปแล้วย้อน 50,000 อันนี้เป็นบ้านเก่าคนเดียวเดี๋ยวเราทำบ้านเสร็จแล้วได้บัญญาตบ้านเสร็จเรียบร้อยเราก็ขอใหม่ย้อน 50,000 ครับแม่ตอนแรกมันเป็นบ้านยังไงอ่ะแม่เป็นบ้านชั้นเดียวแบบนี้ค่ะน้องเขาเนาะแต่ไม่ครับวงล้อมแต่เก่ากว่านี้เนาะก็คืออันนี้คือพื้นที่ของเขาแค่นี้อยู่แล้วพื้นที่แค่นี้อยู่แล้วเรามาซื้อบ้านเขาเราลื้อไปแล้วครับผมโอเคครับพ่ออันนี้นะที่พ่อชื่ออะไรนะชัยยานันท์พ่อชัยยานันท์กับน้องชานนท์กับแม่ชื่อว่าสมาอ๋อโอเคจำง่าย
บ้านนี้ชื่อพอกันทุกคนอันนี้เอาปืนบ้านนี้ครอบครัวนี้หน้าตาดีทุกคนชื่อพอนะคะยานมโนกยานูดยานทั้งคู่เลยยานทั้งคู่ยานแม่กับยานลูกแล้วก็พี่แจ๊คถามว่าบอละชานนท์ใช่ไหมคะยาพี่แจ๊คยานเหมือนยานเหมือนกันเหมือนกันหนูก็ยานเหรอยานก่อนพี่หรือยานยานทั้งคู่เลยหนูไปหาหมอเหรอไม่ใช่เรารู้จักกันหนูไปหาหมอดูเหรอไม่ของใบเปลี่ยนชื่อนานแล้วนานแล้วแบบนี้นะเดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะต้องส่งไลน์ว่าไม่รู้จักชื่อผู้จัดการเลยยานเหมือนกันเลยว้ายยานนาวุฒิกับก็เลยเหรอใช่อันนี้หนูเปลี่ยนมากี่ปีแล้วน่าจะ 7-8 ปีแล้วเออก็พี่ก็ 7-8 ปีแล้วเนี่ยหมอนั่นแหละคู่กันละนี่แหละที่หามานานนี่แหละใหญ่ซื้อบ้านให้ผัวใช่ครับนี่แถมผัวเลยเจอแล้วเนื้อคู่เดี๋ยวไปเสร็จคุณแม่เดี๋ยวแม่กับกัญญาไปหาที่นี่ครับเดี๋ยวแจ็คมีหาครับผมหาได้ทุกตลอดแม่เครียดก็ยังหาได้เอาออกให้หมดเลยครับคุณพ่อกล่าวต้นไม้เหรอดุงสมพงษ์จริงๆใช่ครับผมไม่ซื้อกันเป็นหลายหมื่นอันนี้หลายหมื่นแล้วเนี่ยต้นนี้พี่แจ็คจริงๆจริงๆแม่บอกว่าต้นขายแบ่งได้หลายหมื่นขายแต่ไม่ล่ามันนานแล้วพี่แจ็คอันนี้คือไม่มีผลละจ้ะแล้วมันมีลูกมีอะไรไหมคะแม่มีลูกไหมคะตั้งกระทะคั่วได้เลยค่ะคืออย่างเงี้ยคือก็รักนะครับแต่กลิ่นมันเยอะเกินเธอกินใช่แล้วไม่อยากมีปัญหาก่อนว่าแต่งก็สวยแล้วนะครับอาจารย์ดีไหมถ้าตอนเช้ามันจะโล่งเลยเนี่ยตอนนี้อ๋อของมาวินชอบโอเคถ้าอย่างนั้นเก็บไว้ก็ได้ก่อนก็ได้อันนี้เก็บไว้เพราะว่ามาเดี๋ยวบอกให้นะครับคอนเซ็ปต์เชียงใหม่เลยนะเนี่ยการทดลองเอาเปิดเพลงไหมคะการนาคำนี้เอาออกเลยเพราะว่าต้นไม้อันนั้นเพราะเราอะไรนะเข้ารถเอารถเข้าแล้วก็เอาการทดลองออกเหรอเดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะมันเอารถเข้ามันก็เรือนหอยไม่ใช่ครับแต่งดีกว่าไหมคุณแม่ว่าแต่งดีกว่าเนาะข้างบนสวยพี่แจ็คเราแค่แต่งด้านล่างนะครับแต่งช่วงต้นเขาอะครับคือสั่งข้างบนออกก่อนครับแล้วให้มันแตกใหม่ใช่ครับต้องสับข้างบนทิ้งเลยเหมือนตามทางเดินนะคะเห็นไหมตรงเลนใช่ครับคุณสองคิดเหมือนกันเลยใบไม้ไม่ร่วงใส่แล้วบ้านมันไม่หมองพี่ไบต์ต้นไม้กว้างทุกวันไม่ทุกวันแล้วนะแล้วบ้านมันก็เริ่มตรงนี้นะเดี๋ยวเนี้ยบ้านมันก็เริ่มตรงนี้ตรงหินนี่ต้นกับกระลองอยู่นู่นต้องตัดพี่แจ๊คเพราะมันสูงนะใบมันปลิวไกลถ้าเตี้ยเตี้ยยังพอได้ไม่อยากมีปัญหากับบ้านข้างๆอ่ะต้นมะม่วงออกนี่ต้นไม้เราไปหาเรื่องกับเขาหมดเลยนะมะม่วงออกครับค่ะเพราะว่ามันมีกระปากครับค่ะมีกระปากจะตั้งกระปากแล้วเดี๋ยวมันตายแล้วเห็นกระปากไหนกระปากอยู่ไหนนะลูกต้นมะม่วงมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่สวยแล้วครับต้นข่อยนู่นแหละครับต้นข่อยนั่นสวยข่อยนี่เอาเก็บไว้เถอะเพราะว่าเก็บไว้หลังบ้านแต่ว่าดูท่าทางก็เป็นมีปัญหากับบ้านข้างอยู่นะตัดข้างเลยค่ะแต่ต้นข่อยนั้นไม่ใช่ของเรานะอยู่ข้างนอกถนนมันอยู่นอกเขตเอาไว้เถอะเอาไว้ยึดน้ำเอาไว้ยึดนะแม่นะไม่ต้องเอาออกแต่ว่าถ้าเขามาบอกว่าเป็นของเราเราก็บอกไม่ใช่ครับเอาก็มันไม่ใช่ของโคนี่มันไม่อยู่ในรั้วนี่จะแต่งให้ครับให้สวยนะคุณพ่อเนาะค่ะมีต้นข่อยต้นแครมั้ยคะต้นแครเอาไว้แกงแครนี่มันลุมมันลุมมั้ยมันลุมเหรอทำไมดอกมันเหมือนแครมันลุมหรือแครครับอันนี้แครค่ะยอดมามาสวัสดีเจ้าเสร็จแล้วเนอะตะกี้เขาอู้เล่นมาได้เนอะอย่าไปตกใจไปเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวก็เรียบร้อยเอกสารเรียบร้อยแล้วนะแม่นะค่ะไปรีบไปขอพี่แล้วยังไงเดี๋ยวเอกสารนี่แม่ประสานงานกับพี่ปลายฟ้าพลอยฟ้าพลอยฝนเต่ารักเต่ารักนี่แต่งเอายังไงดีพี่บายตัดสินใจดีๆนะมันควรจะเอาไว้ไหมมันโล่งแบบมีใจโอเคถ้างั้นเอาไว้พ่อเอาไว้ก็แล้วกันแต่งไม่ให้โดนบ้านเขาเนาะหนูไม่อยากมีปัญหากับคนบ้านข้างเพราะว่าหน้าพี่ไบก็เป็นอาวุธอยู่ละคนข้างๆเขามาปุ๊บโอ้โหยิ่งเสริมจมูกนี่หน้าดุไปกันใหญ่เลยนะแทนที่จะหวานนะมาลุมขอบคุณนะคะ
พี่ซื้อบ้านแล้วนะคะเซ็นแล้วซื้อแล้วแล้วไปดูหน้าบ้านนะคะไปดูเพื่อนบ้านก่อนมาดูด้วยกันนะซื้อแล้วเฮือนสุนทรีนี่เฮือนสุนทรีนี่ไปทางซ้ายทางขวาเฮือนสุนทรีไปทางโน้น700เมตรนะคะเฮือนสุนทรีเนี่ยพอถึงปากซอยแล้วเลี้ยวขวาตรงออกไปพี่ไบพื้นที่บ้านเขาก็น้อยเดียวนะฝั่งเนี้ยใช่ครับเป็นกี่ตารางเมตรน่ะเขาแคบกว่าเราครับคุณพ่ออันนี้ของเขาแคบกว่าใช่ไหมบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้หน้ากว้างเท่าไหร่ประมาณอ่ะใกล้ๆกันใกล้ๆกันไม่11มั้ยฮะเท่ากันนะวันนั้นก็ว่าอันนี้ก็ประมาณ11เมตรนะแต่ว่าเขาไม่มีข้างบ้านเหมือนเราอ๋อของเขาไม่มีข้างบ้านเหมือนเราของเขาเวลาทำแล้วยังแคบดูแคบกว่าเอาละพี่แฮปปี้แล้วนะคะมันราคาไม่ได้สูงมากหน้ากว้างของเขาพอๆกับเรานะพ่อเนาะ11เมตรเหมือนกันแล้วก็ของเราลึกกว่าของเราลึกกว่าไอ้แล้วนั่นไม่ใช่ลึกกว่าของเรามันเฉียงเบี่ยงออกไปด้านหลังไปแล้วก็โหดีใจแล้วด้านหน้านี่เป็นอะไรเนาะบ้านครับบ้านพักบ้านพักแต่บ้านหลังนี้ขนาดเนี้ยแล้วคุณพ่อจะเอาหน้าเอารั้วหนูเอารั้วยังไงดีอ่ะรั้วเดี๋ยวก็ให้ทำนี่เขาดีไซน์ส่งให้ครับเพราะเขาจะมีบอกในรูปแล้วจะมีอยู่ในรูปมีรั้วของรั้วพี่แจ็คนี่คือมันรถเข้าสองคันก็ต้องเอากว้างนิดนึงเนาะเอารั้วกว้างเข้าด้านนี้เลยครับมีฝรั่งแถมมาสักตัวนึงนะคะไปละซื้อไปละนะคะแฮปปี้ละนะคะไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะคะก็พื้นที่แค่นี้อะไรนะฮะมีเสาแล้วก็เป็นขอดูนะพ่อนะเดี๋ยวไปนิดนึงนะฮะอันนี้มีเสามีเสาแล้วก็มีใช้เหล็กใช้อันนี้เป็นไม้แต่เราเป็นเหล็กตั้งเดี๋ยวให้น้องเขาดีไซน์ศพมาให้ใหม่ต้นมะลุมพี่เอาออกฮะอันนี้ไม่ใช่มารุมคุณพ่ออันนี้หนูกระจกเยอะนี่หนูไม่ร้อนใช่ไหมพ่อไม่ร้อนครับเพราะกระจกกันใช่ไหมครับสีเขียวใช่ป่ะพี่ใบก็พักอยู่ห้องด้านหน้าเพราะว่าพี่อยู่ห้องด้านหลังนู่นใช่ไหมครับค่ะไปโอเคแฮปปี้ละค่ะไปนั่งนี่ก่อนจะนั่งกินข้าวตรงนี้เหรอเพราะว่าในร้านมันไม่แคบค่ะเอามาปลูกใหม่ให้งั้นเดี๋ยวแม่ไปก่อนก็ได้นะคะไปเจอกันนะคะแล้วก็เอกสารทุกอย่างส่งไปทางน้องไบเนอร์พ่อบ้านเลขที่ก็ขอใหม่ต้องดูบ้านเลขที่ด้วยไหมครับไม่ดูเป็นเรื่องเยอะหลังนี้14นะนะเนี่ยหนูเห็นมัน14ตรงนั้นน่ะหนูไม่ได้ซีเรียสนะบ้านเลขที่อะไรหนูไม่ได้ซีเรียสแต่หนูซีเรียสว่ามาแล้วไม่มีผัวนี่หนูซีเรียสมาเชียงใหม่บ่อยๆค่ะแม่เจอกันนะสวัสดีค่ะเจอกันค่ะค่ะถ้าเรามีลูกที่ว่ารู้เรื่องเนาะรู้เรื่องแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินแบบนี้น่ารักอ่ะ18อ่ะแต่คนอื่นทำไมมันงงงงเง้งเง้งมันก็สล็อกงอกแงก18ปีนี้นั่งน้ำลายไหลนั่งน้ำลายไหลไม่พอเป็นภาระไม่พออันนี้18ปีเนี่ยดูไปกับพ่อกับแม่ช่วยพ่อแม่เอกสารแล้วทำงานแล้วตัวใหญ่คนโตนี่ดูเป็นนักธุรกิจมากเลยคนโตหล่อมากอ่ะมีรูปไหมคนโตพี่แจ็คว่าคนโตจะหล่อกว่าคนโตหล่อกว่าคนนี้หล่อขาวแล้วก็แต่พี่แจ็คชอบคนนี้นี่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอากับข้าวมากินข้าวนิดหน่อยเจิมนิดนึงหน่อยมาเนี่ยเอาปล่อยมาใหม่มันเนี่ยพี่กรไปเริ่มใหม่ปูเลยไป
แต่แรกกินข้าวก่อนไอ้ดอกมากินข้าวบ้านกูนี่แหละขอมาครั้งแรกก็กินข้าวก่อนนะคะมันจะเจริญรุ่งเรืองเจ้าที่เดี๋ยวเอาให้เจ้าที่ก่อนนะคะเจ้าที่แล้วอยู่ด้วยกันนะจ๊ะเจ้าที่สาธุอ่ะมากินข้าวก่อนค่ะคำแรกขอให้เจ้าที่พี่ก่อนนะคะค่ะสาธุนะคะเจ้าที่เจ้าทางนะคะต้นอันนี้ต้นกาสะลองนะคะมาประตูนี่เราต้องเปลี่ยนนะพี่ก่อนนี่ตลกสวัสดีเจ้าประมัยพี่น้องเจ้ามากินข้าวด้วยกันเจ้าไอ้น้องเหยก็ใส่อะไรก็ใส่ถุงที่แบบกินเลยกินเลยเอาง่ายๆลูกดีกว่ามันเหม็นในร้านพี่หัวนั่งเลยพี่ต้นมานี่นั่งฝั่งละ3คนบอกไว้บนรถนะไม่เป็นไรลูกมานี่กินข้าวที่เนี่ยเวลาซื้อข้าวเหนียวเขาจะใส่ไข่ทำไมอ่ะมันเป็นก็เป็นที่นี่มันเป็นธรรมเนียมร้านนี้ขายไข่เราไม่ใส่ไข่อยู่แล้วมันก็เลยต้องขายไข่อยู่แล้วครับซื้อข้าวเหนียวขาวไข่แถมไข่ไข่ต้มไข่สุกใช่ไข่ดิบซื้อกิโลแถมไข่หนึ่งลูกโอ้ยเป็นเทคนิคการตลาดนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งกินข้าวก่อนนะขอเจ้าที่ก่อนขอเจ้าที่คำเดียวก็เจ้าที่นั่งข้างหลังพี่ฮวาไม่ได้ยังได้อยู่ด้านหลังได้อยู่ก็คือได้นิดนึงด้านหลังได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกแบ่งกันกินก็หลังได้นะคะนิดเดียวลูกอย่างละนิดละหน่อยนะคะทำไมนะถือไม่รู้แหละไม่อยากหัวโกรธเป็นความคิดที่ดีได้มากินข้าวที่บ้านนะคะเซ็นสัญญาแล้วก็มากินกันนะเจ้าอ้าวนี่พ่อใหญ่ก่อนนี่พี่ก่อนเนี่ยวันนี้วันลงเสาเอกจะให้ลงมาเป็นมหันมหาและมาคาถายกอย่าไปหัวเราะไหว้ก่อนสาธุคนนี้นะเจ้าที่เจ้าทางสาธุขอให้ผีผักให้เป็นผัวหนูสาธุโอ้ยหลอนห้าวปันเด้อมีซิปแต่นั่นนี่เห็นกะหวานแหววนี่ปัจจัยอย่างจะได้ในการนี้ช่องคอฉันไม่เปิดนะใส่กางเกงมีซิปขนาดนี้ผู้ชายมีเยอะเฉยค่ะหันหลังมากค่ะซิปเยอะเกินไปฉันเห็นแล้วผู้ชายอันนี้หันหลังมาดีๆซิปเยอะเกินไปเห็นแล้วหมดอารมณ์ทางเพศมันดูแล้วมันไม่แมนนะคะอันนี้บอกตรงหีไม่ฟูรูตูดไม่เปิดนะคะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าอันนี้เดี๋ยวมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะมาเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูมีกับข้าวอะไรบ้างนะคะมาเดี๋ยวพี่ไปใส่เอากิ๊บติดหัวก่อนนะคะอันนี้ไม่ใหญ่หัวเปิ้นเนี่ยกับข้าวเปิ้นกินข้าวกันเนอะเดี๋ยวเราพี่ไบลองไปดูราคาตรงหน้าบ้านตรงนี้ให้เดี๋ยวเนี่ยเราตรงเนี้ยว่ามันเออเผื่อเพื่อนอยากได้แล้วเผื่อเพื่อนที่อยากได้ด้วยเดี๋ยวเราอันนี้นะเจ้าอันนี้แคบหมูอันนี้แหนมทอดอันนี้น้ำพริกหนุ่มอันนี้ไข่ดิบไข่ต้มไข่ดิบตะแดงลาบจิ้นหมูอันนี้คือยำขนุนยำขนุนอันนี้ยำผักเฮียกยำผักเฮียกไส้อั่วขนมจีบผัดผัดหมี่กี่ละเจ้ากี่ละเจ้าพี่ต้นกี่ละเจ้าหมูทอดตับย่างตับหมูย่างอ่ะเอามาเลยลูกผู้ชายอันนี้แกะไหมครับแกะเลยต้นเวลาที่ต้นไปอยู่ไม่ได้ทำร่วมกันหรืออะไรแล้วแต่นะแต่ว่าพูดถึงว่าอนาคตต้นมาหาพี่ต้นมาพักมานอนนะลูกนะเอาลูกเอาเมียมาเที่ยวมานอนเพราะว่าพี่เองไม่มีญาติเยอะนะคะแล้วก็ถึงจะเยอะพี่ก็ตัดไปเยอะแล้ว
ถวายน้ำด้วยค่ะเจ้าพี่ไม่ซื้อให้บ้างเลยนะจะให้ถวายเหมือนกันเจ้าพี่ว่างอยู่นะเจ้าพี่นะพูดน้ำนกกินข้าวปลาเพื่อนน้องเลยเพื่อนเพื่ออะไรชอบกินอะไรกินอะไรกำลังกินทุกอย่างเลยมันบ้านหลังนี้เปิดบ้านทุกคนเปิดบ้านทุกคนคืออะไรเปิดให้ทุกคนมาไปไหนเนี่ยขาดไม่ได้คือผักนะคะขาดไม่ได้จริงๆคือผักกินอย่างนี้แหละนั่งลงๆแล้วหนูเอาพาแฟนบอกแฟนได้ยังว่าจะขึ้นดอยครับตับหมูย่างกทมไม่ค่อยมีนะอย่างเงี้ย เห็นหน้าน้องดอนก็กำลังนึกถึงว่าบอลอยู่ในอำเภออุบลไงเฮ้ยไม่เป็นไรอืมทำไมไม่ไหนไม่ไม่เงินวะไม่เป็นไรลูกเอามาแต่มาจ้ะที่ใบนั่งมาเอามาที่อะไรพี่แค่นี้อวดนี่คืออะไรฮะแหนมทอดโอ้ยดีใจได้วันนี้ได้กินข้าวที่บ้านจังใหม่เจ้าอืมมากินข้าวด้วยกันเจ้าในบ้านเชียงใหม่ทำด้วยร่ำรวยเฮงๆเจ้านั่งไกลผัวจังแม่อืมอ่ำมะลองอาบไปทางใหม่นี้เนาะเป็นหนึ่งที่เราไปนะเป็นทางกองเขานี่ก็ได้ของคลองอ่ะเมย่าจะแค่หรือจะแค่เดี๋ยวจะออกไม่ไกลจากเมย่าเลยอ่ะไม่กินไม่ถึง10นาทีนะพี่ว่านะไม่ถึง10นาทีเลยอ่ะแป๊บเดียวลำขนาดเนาะแม่ลำกับรัตดาแลมฮะลำกับเจ้าลำเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าอืมรีวิวกับข้าวนิดนึงนะเจ้าเนื้อมนูนเนื้อมะเขียดดับจิ้นหมูไส้อัวอันนี้ผักเนี้ยลองหัวลองกินนี่อันนี้กันคนละเครื่องกันกินไม่มันละคนละชนิดกับที่บ้านลองกินกันกินมันจะหอมเนาะที่ว่าเขาซีบ้านที่อะไรนั่นมันเป็นคนละพันกันพี่ว่านะมันเหมือนอันนี้ก็ไส้อั่วขนมจีบอันนี้อะไรอ่ะหมูอันนี้หมูทอดครับพี่ไอ้จ้าครับเอาอะไรครับผมแม่มาเลยสัญญ่อยกับเจ้าบอลแมนเจ้าน้องบอลกินได้กะกินได้เจ้าต้นในบ้านเขาขายอาหารตามสั่งนะพอแล้วเจ้า68ตารางวานี่ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะปีใบจะเอาอะไรมากมายเนาะเพราะว่าในราคาที่ไม่สูงมากแล้วเราก็โอเคมันอยู่ในเมืองด้วยนะคะแล้วก็15นาทีที่เราพอใจทุกอย่างมันตอบโจทย์พี่หมดวันนี้ในการตัดสินใจของพี่นะฟังในมุมมองของพี่1การสัญจรอำเภอเมืองเราไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกละแล้วก็การคล่องความคล่องตัวประตูทางเข้าได้3ทางแล้วก็ทุกอย่างพี่ดูแล้วโดยรวมแล้วแล้วก็ตอบโจทย์พี่ทุกอย่างมันมีคลองแล้วก็1คลองยังไม่พอแล้วมีภูเขาด้านหลังด้านหลังเป็นภูเขาที่พี่ชอบมากนะคะทุกอย่างมันตอบโจทย์จะได้ทําบุญกับว
บางคนเขาไม่รู้ว่าคุณว่าพี่แจ็คไม่มีการไต่ตรองมาหรือเปล่าฉันมีสมองฉันรู้นะคะฉันเป็นเจ้าของเงินฉันเป็นเจ้าของทุกอย่างในเรื่องของการทำงานอย่างที่เราทำงานของเราเป็นชีวิตของพี่อ่ะความชอบของพี่มันตอบโจทย์ของพี่หนึ่งภูเขาคลองแล้วก็ตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปปุ๊บมีบ้านมีชั้นสองแล้วของพี่อยู่ด้านหลังด้านหน้ามีห้องนอนสองห้องพี่โอเคกับตรงนี้แฮปปี้มาก68ตารางวากับราคาที่ไม่สูงมากแล้วพี่ก็กะว่าเวลาตกแต่งด้วยอะไรด้วยอ่ะก็ประมาณนี่นะก็คือเกินไปอ่ะประมาณอีกล้านกว่าบาทนะค่าตู้ค่าของอ่ะแต่พี่ก็เตรียมตังค์ไว้แล้วไม่เป็นไรเอาให้ดีที่สุดนะแล้วก็คนไหนที่แล้วอนาคตต่อไปสิ่งที่ฉันพูดก็คือพูดจริงดีนะที่ฉันไม่ไปอุดรอ่ะตอนแรกฉันไปซื้อที่อุดรไว้อ่ะที่ว่าซื้อบ้านอ่ะจำได้ไหมว่าไปหาพี่เนาะไปด้วยกันตอนนี้ขอให้ทุกคนที่หมดกำลังใจทำมาหากินสู้ชีวิตนะคะแต่พี่บอกเลยนะคะว่าอาชีพหลักพี่ไม่ได้มาจากการทำผมสู้ให้ตายยังไงน้องก็ไม่รวยน้องนอกจากน้องต้องหาผัวรวยๆเท่านั้นเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงอันเรื่องขอสารภาพนะคะทำงานยังไงให้รวยยังไงก็ไม่รวยพี่ก็รวยให้ก็ขยันนะฮะมาหากินเผื่อจะรวยเผื่อจะรวยเผื่อจะเจอผัวรวยการทำงานทุกวันทำให้เราได้มีโอกาสเจอผัวการทำงานทุกวันมันทำให้เรามีโอกาสเจอผัวรวยนะฮะคือจะคิดซับซ้อนมากใช่ไหมมะนาวไอ้หนาแหนมนี่เล่าอยู่พี่จ้ามาเปรี้ยวนะพี่บอลมาเปรี้ยวอ่ะเดี๋ยวดูดิเต็มแหนมยังไม่เป็นเลยประมาณทอดยังไม่เน่าแทนที่จะแบบน้องทำให้คนกินเนาะที่บอกว่าแหนมเนี่ยแหนมมันหนึ่งแล้วได้กลิ่นแค่กระเทียมกับพวกนี้เฉยพี่ก่อนนี่ก็เป็นคนเรื่องเยอะเหมือนกันในเรื่องกินทำไมอ่ะเรื่องเยอะคนผมครับผมว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเปรี้ยวไม่เปรี้ยวขอแค่บอกไปเฉยก็วันนี้ก็อธิบายตัวเองบ้างนะครับเฮ้ยหายเอ้ยเบาใครอ่ะจะมาอยู่นี่มั้งทำไมนั่งหน้าบ้านคอยเรียกรถเอออินดอร์เดี๋ยวรถเดี๋ยวฝรั่งไปจักรยานผ่านครับเดี๋ยวก็รถสกอร์ตอืมแล้วก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนลูกเดี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวต่ออันนี้กินออเดอร์เอาชัยอันนี้กินออเดอร์เอาชัยมันตอบโจทย์แล้วแล้วเราแฮปปี้แล้วอะไรที่เป็นความสุขก็มันไม่แพงอ่ะทั้งบ้านทั้งดินอ่ะร้านเดียวอ่ะมันจะซื้อหรือเปล่าซื้อสิมันก็ซื้อสิได้ทั้งบ้านได้ทั้งดินบ้านก็ทั้งสองชั้นนี่เราไม่มีที่ดูนะใช่ถ้าเป็นรถต้องมีมาเหนือสิ่งที่กินได้นะฮะคือนี่น้องเอาตังค์พี่แจ๊คไปซื้อนั่นให้หน่อยดิไม่เหรอไปซื้อน้ำซื้ออะไรก็ได้ลูกฮะพี่บอลบอลกินก่อนก็ได้พี่บอลสวัสดีค่ะทุกคนนะคะชัดเจนไหมแต่เจ้าติดดินงามเจ้ามันมาแปลงแต่ให้ตัวจะไปคิดนักเดี๋ยวก่อนมันหันเฟินก่อนนี่เดี๋ยวเท่าไหร่นะครับนะเท่าไหร่มึงอยู่กับอิ๋วอ่ะ500กว่าคนมากก็อยากรู้500กว่าคนเพื่อนๆเพื่อนๆถามเหรอเท่าไหร่ก็บอกว่าล้านเดียวนะล้านหนึ่งจ่าย6เตียจ่ายเครื่องแล้วอันนี้ไม่รวมตกแต่งนะมันก็ผ
คนเหนือนี่ขาดไม่ได้คือตับหมูกับสมองหมูขาดไม่ได้จริงๆตับหมูอันที่เที่ยวเริ่มเสียบไม้หายนี่ตับอะไรตับไก่อันนี้ตับอะไรเนี่ยครับเธอลองกินก่อนที่เธอจะพูดแล้วเธอจะบอกพี่แจ็คอร่อยลำขนาดเจ้าลำกว่ากินควยเหมือนกันกินข้าวเหนียวด้วยอร่อยไม่ใช่สงสัยว่ากรุงเทพมันหายากเลยถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะเอ๊ยยายแจ็คไปไหนนะมาหายายแจ็คไม่เจอเนี่ยอ้าวสงดงดงดอยู่หลังคลองนะทำอะไรฮะพี่แจ็คทำอะไรอยู่วะนอนอยู่วิดน้ำวิดน้ำในคลองออกมาทำไมพี่แจ็คไม่ใช้น้ำในบ้านล้างจานนะคะประหยัดล้างน้ำคลองนี่หรอต้องมาล้างจานล้างจานเชียงใหม่น้ำสะอาดก็เลยบ้านหนูน้ำใสกว่านี้ไหมบ้านอ่ะหลังบ้านใครใส่กว่ามันเปลี่ยนตลอดเวลาฮะมันเปลี่ยนตลอดเวลามันก็แบบนี้ฉะนั้นตายน้ำไปละต้นน้ำนะเฮ้ยทำไมมันอีวะเพื่อนกูมึงรู้ไหมเท่าไหร่รู้ไหมกินข้าวแพงที่สุดเลยอ่ะเธอรู้ไหมฉันกินข้าวแพงมากเลยอ่ะ 6,000หน้าจอพี่แจ็ค 6,000 น่ะวันนั้นเท่าไหร่นะ 6,000 ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะแต่แพงนะแพงอยู่ หน้าจอโทรศัพท์กูแตกอีวอกลมมันพัด เราพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าพูดดีสิไม่ได้พูดดีลมไงลมลมแต่พูดไม่ดีอยู่เรื่องเดียวเมื่อกี้แซวท่านแซวๆเฉยๆนะเมื่อกี้น้องแซวมาได้นะเจ้าเดี๋ยวกินน้องแซวเล่นมาได้โทรศัพท์เปิดตกแตกไปโดนนี่หน้าจอแตกเปิดเอาไปใจกินข้าวอยู่แล้วลมมันปัดอากาศดีอากาศดีวอกเอ้ยตายแล้วหน้าจอกูแตกเห็นกันเพื่อนๆหม่งโลกโอ้ตายแล้วสนมาเจ้านี่เธอรู้ไหมเธอรู้ไหมว่าหน้าจอที่เนี่ยเปลี่ยนมารอบนึงวันนั้นไอแม็กหรือใครไปเปลี่ยนที่ศูนย์ Samsung อ่ะ 6,000 แต่รอบนี้คงจะถูกลงถ้าแพงกว่านี้พี่คงไม่เอาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ศูนย์ Samsung นะคะเจ้าที่เขาทักแล้วนะจ๊ะเจ้าที่ขอโทษนะคะเมื่อกี้หนูทำเล่นหนูพูดเล่นนะคะพูดอะไรอ่ะแบ่งแล้วจ้าเจ้าที่แบ่งแล้วบอลหน้าจอโทรศัพท์แตกเพราะลมมันได้นะคะก็คือลมพัดตั้งเลยนะคะแตกเนี่ยดูนี่กดคืออะไรนะพี่วะคนนั้นแตกคนนั้นซื้อไปเลยกดนะคะเจ้าที่จ๋าซื้อโทรศัพท์เอาน้ำให้เจ้าที่ก่อนลูกเอาน้ำให้เจ้าที่ก่อนพี่ใบถวายพี่ถวายเองก็ได้นะพี่แจ็คถวายเอาน้ำแดงดีกว่าจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเอาน้ำแดงนะถวายนะถวายแล้วนะถวายแล้วนะเจ้าที่นะคะยังยังไงยังที่เจ้าที่ยุบตั้งอยู่หรอครับเจ้าที่อยู่น้ำเมื่อกี้จะมีน้ำเจ้าที่จะทางครับงวดนี้นะครับ14นะครับเลขที่บ้านนะซื้องวดนี้ปุ๊บจ่ายสดเลยทุกนะคะเจ้าที่เอาก่อนกินข้าวก่อนนะคะเจ้าที่เจ้าทางเดี๋ยวก่อนโดนไปแล้วกี่พันวะเนี่ยอย่าแพงมากนะเว้ยกี่ศูนย์ซัมซุงกินข้าวมือนี้แพงมากวันนั้นก็ไม่ได้ซ้ำศูนย์นะวันนั้นไม่ได้ซ้ำศูนย์นะข้างนอกข้างนอกนะข้างนอกข้างนอกครับถ้างั้นเดี๋ยวข้างนอกซื้อรุ่นใหม่เถอะพี่ซื้อหวยแพงกว่าอีกน้องไอเอ็กไงพี่ไอโฟนเอ็กไงไม่ได้หายยาบ้านะผมถวายน้ำไม่ใส่หลอดโอ้มีไหมอ่ะบางคนเขาก็ไม่ให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเบิ้งก็มีมือหน่อคุณพี่เป็นเจ้าที่เองเหรอคะคุณพี่เดินมาบอกหรืออะไรเย็ด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 
ยังว่าเดี๋ยวมึงโดนกูโดนมือถือไปแล้วยังว่าเจ้าที่แขนข้าวโหว่าจะเป็นกินได้เด้อหัวเด้อกูดังมึนแล้วอ่ะจะได้มากเลยนะถ้ามีช้อนนะตัดกินหมดเลยเนี่ยถามจริงเดี๋ยวไปเอาให้แต่ไม่เอาแล้วครับเอาไปถอดช้อนด้วยเหรอแล้วช้อนหรือเปล่าพี่เขามีช้อนไม่กลับข้าไม่พอแล้วแรงเดี๋ยวไปย่างกินก๋วยเตี๋ยวต่อจุดธูป16ดอกด้วยค่ะอุ้ยมันแตกแบบอันนี้ไม่ติดฟิล์มด้วยไงถ้าติดฟิล์มมันจะยังรอดคือนี่แบบแตกไม่เหลืออะไรเลยแต่แบบกระเบื้องโมเสสไม่เป็นไรอย่าคิดมากคนเราอ่ะมันเป็นลมเราอยู่ในปีใหม่ปีนี้จัดที่ไหนคะยังไม่รู้นะครับแต่พี่คิดว่านะปีนี้ปีอะไรปี62อ่ะบ้านเสร็จเดือนมิถุนาใช่ไหมครับจัดที่บ้านหรอ จัดที่นี่เหรอไม่มิถุนาใช่ไหมใช่ครับกรกฎาคมสิงหาบิวอมบิวอินเสร็จเบ็ดเสร็จกรกฎาคมอะไรเรียบร้อยแล้วก็ลูกหลานมาเที่ยวพอดีเขาบอกว่าซ่อมแค่นี้ขนนักแข่งไม่ร่วงหรอกพี่แจ็คลดไลน์แชร์ให้คุณด้วยอย่าปิดนะซื้อหัวเว่ย P20 Pro เลยครับหัวเว่ยเป็นยังไงล่ะตอนนี้โดนจับกันที่แคนาดาไงเจ้าของอ่ะไม่เกี่ยวนี่คันนี้มันมือถือในเกาหลีทำไมไม่มีลูกอ่ะลูกมันไม่ใช่หน้ามันหรือเปล่าไม่เยาวราชมีเต็มเลยใช่ไหมซื้อมาห้อยเนาะเอาที่กว่าแล้วอ่ะดึงกินก่อนหน้าบ้านเอามาห้อยกาแฟมาคั่วไปตรงนี้อ๋อถ้าหน้าบ้านนี้เปิดร้านขายอะไรได้บ้างอ่ะนี่ก็ทำทุกอย่างเลยตรงใครจะขายให้พี่คะพูดถึงอนาคตไม่ต้องจอดรถไปร้านก๋วยเตี๋ยวลูกกับร้านนู้นเป่าน้องหัวงามงามจักนักคือที่เมย่าหาดพวกเรามาถ่ายอาหารดึงคือที่เมย่าคนนั้นไงมันครั้งก่อนเก่ารัดออกปีละครั้งค่ะที่ไหนมาเปิดมาต้นปีแล้วเปิดร้านแล้วใช่ไหมน่าจะเปิดร้านแล้วนะไม่รับคุณพ่อบอกว่าตอนแรกคุณพ่อบอกว่าเราจะเอาบ้านอะขยับออกมาเกินกว่าเขานิดนึงไม่ใช่หรอใช่ครับเนี่ยตัวบ้านเราครับเกินครับเกินมาเกือบ2เมตรอ่ะนี่กว่านี่ตัวบ้านนะขายข้าวแกงที่นี่เมาะแล้วใครจะมากินนะเจ้าเอ้ยนี่เขากัดด้วยข้าวแกงประโยชน์ตัดหรือเปล่าเสียนิดหน่อยเดี๋ยวกลับมา100เท่า 1,000 เท่าค่ะบ้านน้องแม็กเอ้ยบ้านน้องแม็กเหรอคะหลังนี้หัวผู้ถูกใจไปยาบาลาดมีทั้งปีเมื่อกี้ก่อนที่เราจะเลี้ยวเข้ามาใช่ไหมครับตรงไปนี้นี่ก็คือวัดกับตลาดลองเก่ารัดอ๋อเหรอวัดกับตลาดใกล้ด้วยตลาดก็ใกล้วัดก็ใกล้พี่ดิวไปได้หมดเลยค่ะเปิดร้านข้าวแกงโยตัสขายให้พนักงานฟินิกเมย่าครับทำไมฮะเปิดร้านข้าวแกงที่โยตัสเมย่ามากินทุกคนนะพนักงานฟินิกเมย่าที่อยู่10คนเปิดร้านขายข้าวแกงเปิดร้านโยตัสสาขาเชียงใหม่อ๋อมันมีจริงๆด้วยอะไรเนี่ยหรออ่าแต่ฝากมันน่าจะอยู่ข้างบนหมดเลยเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นขนๆใช่ปะใช่ขนแบบไม่เรียงตัวขนเงาะขนเงาะมันนั่นไปอ่านที่ไหนมาไม่รู้หน้าบ้านเลี้ยงไก่เปิดบาร์ผู้ชายพี่แจ็คโอ้ยตีกับแมวดิ้นตายก็ปอนแล้วอันนี้เขาว่าในเมืองตัวอันนี้ในเมืองซื้อที่ในเมืองต้องแปลว่าในเมืองหรือที่ไหนถามราคาว่าเท่าไหร่ตอบตรงๆนะคะถ้ารวมถ้าเราคิดแล้วนะถ้ารวมตัดแต่งแล้วก็ประมาณนี้เนาะถ้ารวมซื้อก็ถูกซื้อแค่ซื้อทุกอย่างแค่นี้นี่นะก็เลยเล่นหรอไม่เล่นดูมือนะบอกครั้งนี้แล้วอย่าถามตามนะดูมือดูมือใบหวยครับแน่ใบหวยงวดแรกคนแก่
คนแก่ขอไปอยู่ด้วยคนได้ไหมเจ้าที่ลมแรงมีหลอดเจ้าที่ลมมันแรงเจ้าที่หิวเจ้าที่ลากไปเลยดิฉันก็กินไม่อิ่มพูดเจ้าที่ก่อนดีกว่าจะพูดไม่พังอันนี้ก็ลูกกรุงเทพมานะเจ้าเจ้าที่บอกเจ้าที่อิบลากลงมาลากต้นไม้ใหม่เขาบอกว่าพี่แจ็คนั่งใต้ต้นไม้หน้าบ้านนั่งนับรถผ่านเหมือนพ่อกับแม่พี่แจ็คที่แพร่เลยครับเวรกรรมแล้วก็ไม่อยู่ด้วยกันช่วยกันนับช่วยกันรีดนะครับการขึ้นหนึ่งการขึ้นสองการขึ้นสามกินข้าวมาอิ่มเจ้าที่ลากไปแล้วตายแล้วเจ้าหนาวไหมคะตอนเช้าก็อากาศเย็นนะครับเย็นเย็นอยู่ไม่หนาวเย็น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 กินหน้าเจ้าที่เลยเจ้าที่เจ้าที่ลากลงไปลากขึ้นมาตอนผมยังไม่อิ่มเจ้าที่อยู่ที่ทำไม่กินข้าวครับขึ้นบ้านใหม่ปี63ค่ะปี62เลยสร้างเสร็จก็มาขึ้นบ้านใหม่ยิ่งหนาวกินแล้วครับพี่ยันจิตเรียบร้อยครับที่นี่จะเล่าให้ฟังนะพูดวันนี้เลยนะคะว่าพี่แจ็คเองไม่ได้มีญาติพี่น้องเยอะแยะมากมายมองไม่เห็นชื่อเนี่ยเลยบอกที่ใบว่าใบอยู่เลยใบอยู่ไปเลยอยู่จนแก่เลยเพราะว่าไม่ขายไม่กินยาไปเลยเพราะบ้านก็แปะที่แล้วครับเอาไว้แม็กหรือบอลเล็กหรือว่าคนไหนมาก็มาพักมานอนเลยอันนี้คือเรื่องจริงมาเชียงใหม่ไม่ต้องเสียเงินมาก็คือมาคนไหนตกรถตกเรือก็มาบางมานอนที่นี่ครับผมเอาให้เรียบร้อยครับพี่เอาให้เจ้าที่ป่าเอาให้แล้วครับผมสงสัยผีพี่บ๊อบตามมาด้วยฮะเขาบอกว่าสงสัยผีพี่บ๊อบตามมาด้วยจากสยามเลยผมไม่ได้ขึ้นเครื่องบินมาด้วยบอลครับผมแต่คุณแม่เขาน่ารักนะคือพี่ชอบคนแบบนี้หนึ่งเป็นงานเป็นการคิดเป็นช่วยสามีถ้าเรื่องเอกสารพ่อก็ยังโยนให้นับพี่ด้วยครับผมความจริงอ่ะพ่อน้องบอลก็ได้แม่เก่งนะแม่บอลน่ะเก่งนะครับพ่อบอลก็ถือว่าได้เมียดีก็คือได้แม่ดีมากมากเลยแม่เก่งแล้วก็พ่อคนนี้ด้วยไม่มีใครเอาน้ำให้พี่แจ็คกินเลยมีซื้อมาแล้วนะครับซื้อมาแล้วไม่เม้นกิ่งจังเลยใจเย็นพี่ว่าใจเย็นหนาวไหมใครเม้นมาวะใจเย็นไม่ใช่ขาดน้ำแล้วนะคะกินน้ำแล้วจะกินให้หมดนะคะอย่างนี้จะหมดก็ตอนแก่มาทุกคนมานอนตะล่อซอซึงนะพี่แจ็ครับแม่บ้านไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมรับแม่บ้านแม่บ้านไม่ได้แม่บ้านได้อย่างงี้ได้เป็นพี่สาวดีกว่าได้แม่น้องบอลมานานๆโผล่อาจจะเป็นเดือนละครั้งคืออาจจะเป็นช่วงพักผ่อนหย่อนใจเขาแล้วแต่เขาคุยกันก็ฝากน้องบอลไปบอกแม่อะไรมันว่าแม่ถ้าแม่เบื่อแม่อยากจะมาพักผ่อนมานอนเล่นกับพี่ไบก็มาเลยเพราะว่าอันนี้เลยลูกพี่แจ็คจะออกค่าตั๋วเครื่องบินให้ไปกลับแล้วก็มาเข้าบ้านเราเลยแล้วพี่ไบก็อยู่ที่นี่ไบก็เดี๋ยวพี่จะเอารถมาไว้กับไบพี่จะจ้างเขาขับมาแล้วก็เพื่อนๆเป็นแอดมินคอยเตือนหัวไงครับผมครับพี่ยันจิตไม่นะครับบางเรื่องต้องคุยด้วยนะครับพี่ยันจิตนะพี่เอ็นเกี่ยวกับแม่เหรอคุณแม่เขาบอกคุณแม่เหรอคุณแม่โอเคใครใครก็ดีใจนะคะที่เราได้ซื้อแล้วแล้วก็เป็นของเราแล้วก็เริ่มก่อสร้างเร็วที่สุดคาดว่า6เดือนเสร็จแล้วมาเราจะรีวิวน้องบอลฟังนะพี่เห็นใน YouTube อันนึงอะค่ะครับเขาทำอย่างนี้ซื้อที่นะสร้างบ้านนะเอาจนแบบว่ามันสร้างเสร็จเก็บเป็นคลิปให้พี่อ่ะนะได้ๆรีวิวมาเดี๋ยว
ก็เห็นกินกันไม่เห็นส่งให้เขาเลยจริงๆครับก็เขากำลังกินอยู่นะคะติป้ออากาศดีนะคะดีครับดีครับอันอื่นเอาออกให้หมดเลยเอาต้นไม้ออกให้หมดเก็บอันนี้ไว้นะคะอันนี้ค่ะบอลเพื่ออะไรอ่ะกระถินกระถินอันอื่นเอาออกให้หมดต้นไม้อ่ะแต่ต้นนี้เอาออกไม่ได้เพราะว่าพี่ชอบกินส้มตำแล้วเอาออกไม่ได้จริงๆพี่กรต้นนี้เอาออกไม่ได้เลยเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองมันโทรศัพท์ไปสั่นโทรศัพท์สั่นอาหารปลาหมดเลยพี่แจ็คลืมกินเซรีน่าเอสวันนี้น้องหัวเกี่ยวกาดจริงๆคุณแดงเนี่ยนี่ปลาปลาธรรมชาติด้วยหวานไหมครับอร่อยอร่อยพี่แจ็คซื้อแถวไหนคะป่าตันอำเภอปัดเอ้ยอำเภอเมืองค่ะอยู่ใกล้กับเงินถึงทะเลนี่เหรอเลือดไหมบอลต้นไม้ออกให้หมดเลยค่ะสดๆทั้งฮะพวกนี้ให้เผื่อเดินทางให้พี่ด้วยโอ้ยนี่ประมาณบ่ายสามเขาบ่ายสองได้ไหมอ่ะบ่ายสองได้ไหมเผื่อเดินทางจากบ่ายสองได้ไหมเผื่อเดินทางหน่อยเพราะว่าบินตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะแล้วเอาเป็นประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะคุณแดงรีวิวต้นเก่ารัดบ้างค่ะอันนี้มาดูต้นเก่ารัดนะครับพี่กรช่วยพี่ตรงนี้นิดนึงนะต้นใหญ่มากที่หน้าบ้านอันนี้พี่ช่วยแต่ว่าก็ประมาณแบบของทุกคนคงเห็นแล้วรอบแรกที่พี่มาวินรีวิวอ่ะเดี๋ยวพันครับพี่จะวางเลยไม่เป็นไรพวกผมก็ต้นทำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวพี่เองมาลุกมาโอเคมาเดี๋ยวพี่เองน้ำบอลพันนี่มาลุกมาสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะนะคะอีกรอบนึงค่ะมาอันนี้พี่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านมาที่นี่ขอให้เป็นทุกอย่างมันร่มโพร่มใสร่มเย็นนะร่มเย็นเป็นสุขกันอันนี้พี่สองจิตสองใจเดี๋ยวพี่จะขอกลับไปอ่านคอมเมนต์ย้อนหลังทุกท่านนะคะอันนี้เราพูดเล่นๆกันนะก็คือพี่จะกลับไปอ่านคอมเมนต์ไปดูอีกรอบนึงนะคะไปดูวิธีการถือกล้องถืออะไรเรียบร้อยว่าพี่จะเอาไว้ไหมตามส่วนเสียงส่วนมากเขาว่ายังไงแต่ความชอบมันเป็นยังไงแต่ต้นมะม่วงอ่ะอันนั้นเป็นต้นมะม่วงงาช้างอ่ะพี่จะเอาออกนะคะต้นมะม่วงต้นนั้นพี่เอาออกนะคะแล้วต้นข่อยไม่ได้เอาออกแล้วพี่จะทำที่ลงไปถึงตรงนู้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างอันนี้ในบ้านพี่แฮปปี้กับตรงนี้แล้ว1ราคาไม่สูงมากเบ็ดเสร็จเลยถ้าพี่ว่านะรวมทั้งตกแต่งทุกสิ่งทุกอย่างประมาณ7ล้านอันนี้ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ถามว่าน้ำเนี่ยพี่ชอบตรงนี้น้ำลึกน้ำอะไรตรงนี้แล้วพี่เองแฮปปี้กับตรงนี้แล้วมากๆ1มันมีคลองมีปลามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชอบแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนี่มันเป็นคลองขุดนะแล้วพี่เราดูหลังบ้านดูนู่นนี่อ่ะดูหลังบ้านคนอื่นนะดูนะดูหลังบ้านคนอื่นนะพี่ป๊อปอ่ะดูหลังบ้านคนอื่นค่ะขอบคุณนะคะขอทุกคนนะคะพี่แจ็คน่าอยู่ตอนเย็นเต้นแอโรบิกด้วยกันนะคะคุณแจ็คมาอยู่ตอนเย็นได้ได้ค่ะแล้วก็ทีนี้นี่อันนี้เราทำเป็นบันไดลงไปแต่ของพี่แจ็คทำเป็นโครงเหล็กลงไปเป็นปูนแล้วเป็นเหล็กลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะดูดิดูบ้านอื่นนี่เห็นไหมของคนอื่นเป็นแบบนี้เนี่ยทีนี้ทุกอย่างพี่แฮปปี้กับตรงนี้ที่สุดแล้วแล้วทีนี้เนี่ยอันนี้มันอยู่ต้นข่อยเนี่ยมันอยู่นอกนะคะมันอยู่ด้านนอกรั้วของพี่มันไม่ได้อยู่ข้างในนะคะมันก็จืดออกมาตัดออกมาตรงนี้นะคะมันตัดลงมาตรงนี้ฮะต้นข่อยตรงนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านพี่อันนี้เอาไว้เป็นยึดแล้วก็ไปถึงนู่นก็บ้านหลังเนี้ย
จะว่าไปแล้วอ่ะบ้านพี่ก็ประมาณเขานี่แหละอาจจะดูใหญ่กว่าห้องหน่อยนึงพี่ไบของเราจะใหญ่กว่าหลังนี้นิดนึงไหมของเราเอาจะออกแนวกว้างกว่าไหมของเราบ้านเรากว้างแล้วก็สูงกว่ากว้างแล้วก็สูงกว่าบ้านพี่เวลาสร้างแล้วจะกว้างกว่านี้มันแนวมันจะกว้างกว่าแล้วก็ยาวกว่านิดนึงแล้วก็สูงกว่า ขนาดพื้นที่บ้านพี่แจ็คกว้างกว่าเขาอะของพี่เบ็ดเสร็จแล้วนะซื้อที่ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างประมาณ7อันนี้ก็ต้องบอก7ล้านบาทถามว่าพี่แจ็คมีบ้านแนวนี้กี่หลังแล้ว8หลังค่ะ1เชียงใหม่21เชียงใหม่2แพร่เอ้ย2ไหนนะ2กรุงเทพนวมินทร์ใช่มั้ยกรุงเทพ3หลังน่ะกรุงเทพ3ที่แพร่3ที่เป็น6แล้วก็เชียงใหม่เป็น7ญี่ปุ่นเป็น8ตอนนี้บ้านมี8ที่แล้วพอแล้วกับที่อยู่อาศัยเหลืออย่างเดียวท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะไปด้วยกันทีนี้อ่ะบอลทำคลิปให้หน่อยสิว่าเรามาแบบว่าน้าอย่างเงี้ยวารามาทีนึงอ่ะเออมันย้อนเหรอใช่ยังยิ้มอย่างนี้เดี๋ยวบ้านมันไม่ย้อนพ่อพี่พูดเดี๋ยวบ้านเขาจะแพ้มันย้อนย้อนเหรออันนี้ย้อนแสงครับ ถ้าอย่างนั้นเราต้องไปยืนเหรอต้องไปยืนอันนี้ย้อนเหรอพี่แจ็คไปยืนอยู่ตรงนี้คลองดีกว่าไหมสวยกว่าใช่งั้นเหรอเดี๋ยวนะมันย้อนแน่เลยถ้ายืนอยู่ริมคลองต้องหันข้างมันหันเข้ากำแพงโอ้หน้ามืดไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเรามีภาพประกอบมาเป็นที่ประกอบมานะลูกนะแต่ว่าหน้าบ้านก่อนเอาตรงไหนดีอ่ะให้ไปยืนตรงไหนนะหนูอ่ะยืนตรงนี้หนูตรงนี้รั้วไหมรั้วไหมโอเคเนาะ5 4 3 2 1สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17ธันวาคม2561นะคะเป็นวันที่พี่แจ็คมาเซ็นสัญญาซื้อบ้านที่เชียงใหม่นะคะอำเภอเมืองตำบลป่าตานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันนี้วันที่17ธันวาคม2561เป็นวันแรกที่มาเซ็นสัญญาที่นี้และจะเร่งการก่อสร้างแล้วก็จะดำเนินเรื่องของเอกสารแล้วก็ไปตอนนี้ก็ผู้ก่อสร้างก็ไปดำเนินเรื่องเอกสารกับทางเทศบาลทางอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะสุดแล้วก็อีกไม่นานนี้เขาบอกว่าประมาณ6เดือนก็นับจากนี้ไปก็ประมาณเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็พี่แจ็คคิดว่าตกแต่งไม่นานหรอกเพราะว่าฟิวอินไม่เยอะแล้วก็เขาก็ทำให้เราเลยประมาณกรกฎาคมสิงหาที่ได้เข้ามาอยู่นะคะแล้วตามไปดูพร้อมๆกันตั้งแต่ลงเสาเอกเสาโทอะไรยังไงอย่างเงี้ยตามไปดูค่ะมานิดนึงเมามอยนิดนึงก็บนพื้นที่ค่ะอะไรค่ะมันก็เราไปยืนอยู่นู่นไหมริมน้ำดีกว่าคนเสื้อขาวไม่ใช่ผัวพี่นะคะแต่เคยได้กัน2ครั้งพี่ไม่นับว่าเป็นผัวนะคะ
ดูนู่นเลยค่ะน้องบอลลองดูข้างๆบ้านดูน้ำไปเก็บเลยมาไปพี่หัวไปเก็บเลยลูกไปเดี๋ยวแม่มาเที่ยวเวลาแม่มาแม่ต้องเอาเบ็ดมาด้วยนะคะแม่ต้องเอาเบ็ดมาด้วยเอาเบ็ดมาด้วยเพราะว่าได้ตกปลามันมีปลาเลยรู้ไหมปลาหมอได้มากินไม่อร่อยหรอกปลาช่อนนิดหน่อยแต่ปลาหมอเยอะอุ๊ยอะไรอ่ะนกจับปลากินปะเลปิเกเตอร์เวอร์นกเลยวะตัวดำๆมันไปไหนแล้วอ่ะในรูนั้นน่ะเข้าไปในรูเหรอไม่อยู่ตรงนั้นน่าจะไปจับปลาได้กินหรือปูเหรอเออทีนี้เหมาะกับพี่แจ็คมากเลยนะคะเพราะว่าพี่แจ็คบอกว่าสนใจใครรูตลอดเวลา ไม่ไหวนะฮะทำบันไดลงไปเลยทำบันไดลงไปเลยครับเราก็เดินลงไปใช่ใช่นะคะมาไปละไม่มีอะไรแล้วนะคะมาดูอัปเดตไปพร้อมกันแล้วจะรีวิวนี่มาดูต้นผักกันรักฮะฝักเหรอมันบอกว่าพี่มาดูฝักเขารักพ่อจะพาไปดูไปดูได้ไหมอ่ะออกแล้วเหรอมันไม่ใช่ตัวมันยังไม่อะไรทำอะไรไม่สุกมันยังไม่สุกมันต้องเป็นขนๆเนาะทำไมไม่มีขนอ่ะมันจะเป็นขนๆก็มีอุ้ยออกมาก่อนไปยังกินเหรอคะปกติมันต้องมีขนนะเธอยังไม่มีขนเลยอันนี้เป็นแต่นี่คือที่มันสุกแล้วแล้วมันง่ายเด็กน้องอันนี้คือมันสุกแล้วมันเม็ดมันเล็กไปไหมคะแตดบดยังเยอะกว่านี้ไหมคะก็มาใส่ปุ๋ยบ่อยๆสิคะน้องจะได้ใหญ่โตก็เขาปลูกแบบไม่ได้ดูแลอ๋อเขาไม่ได้ไหนอ่ะลูกมันอ่ะเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะเห็นดอกไหมครับคือมันต้องตัดแต่งใหม่ดูแลโอ้ตายละไม่ต้องอะไรมากมายหรอกค่ะซื้อกินดีกว่านะคะซื้อกินแล้วก็มันไม่พอกินแล้วก็ดูตั้งกระทะแล้วคั่ว2เมตรไม่ได้นะคะโอเคค่ะตื่นเต้นแทนค่ะแม่แจ๊คคิดถึงลูกแม็กไหมคะคิดถึงค่ะแต่น้องแม็กไม่เคยคิดถึงฉันเลยแม่บอกว่าทําแม่บอกทําปลาหมอแดดเดียวเป็นห่วงจุ้ยที่ดีนะคะบ้านติดแม่น้ําด้านหลังมีภูเขาแล้วก็หน้าด้านหน้าด้านหลังมีแม่น้ําแล้วมีภูเขาอ่ะมันเป็นห่วงจุ้ยดีแล้วก็ด้านหน้ากว้าง11แล้วข้างหลัง14เป็นถุงเงินถุงทองนี่คือเป็นฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดเราเลือกแล้วตัดสินใจแล้วนะคะจบอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาบอกมีน้ำมีภูเขาค่ะจะเอาทะเลจะเอาเครื่องบินก็มีนะคะ คุณจะเอาอะไรได้หมดมีน้ำมีภูเขามีเครื่องบินนะคะมีอะไรเยอะมากมายแต่ขาดแต่คอยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ